ใครฮะพี่อุ้มไอ้พี่อุ้มกับพี่เห็นแล้วค่ะเปิดแอร์ไอ้ฟองให้อยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรจ้ะวิ่งค่ะไปไหนก็วิ่งชีวิตประจำวันวิ่งทุกวันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อสวัสดีค่ะนะคะหน้าฉันออกจะมันนิดนึงนะคะเนื่องมาจากว่านะคะดิฉันเองไปธุระมานะคะไปธุระแล้วก็เขาเหมือนว่าไปมีตติ้งนะคะหรือไปประชุมกับมาดามเปรียวนะคะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะไปขี้เตกนะคะขี้เตกนะคะจะประชุมกับมาดามเปรียวมีอะไรกินไหมวันนี้ไปเอากับข้าวมากินไหมคะไม่ได้ซื้ออะไรนะทำไมไม่ได้ไปซื้อกับข้าวบ้านโยตัสหรออ๋อผมก็ต้องพี่โยตัสกินนะครับแล้วเอาตังค์จ่ายเขาหรือยังจ่ายแล้วครับหรือว่าไม่ได้จ่ายพวกนี้อย่าไปจ่ายไม่จ่ายเองแล้วเขาให้เยอะไหมเยอะครับเยอะพี่โยตัสเยอะให้อะไรวันนี้ผมกินหอยลายกระชาแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็กุ้งคั่วกิ้งเบ็ดเสร็จอ่ะเท่าไหร่ไอ้กุ้งผัดพริกแกงสามเมนูเนี้ยเท่าไหร่เพราะว่าปกติก็จะประมาณ45บาท3ไม่2อย่าง45ถ้า3 40 3อย่างอ่ะ3อย่างไม่รู้3เขาคิดราคาผมไม่ถ้าพูดถึงว่า2คนอื่นอ่ะ2อย่าง45ครับ3อย่าง50ครับแล้วอันนี้ละ3อย่าง40เพราะว่าพวกไอ้กุ้งกับพริกแกงมันเหลือนิดนึงเขาก็เลยแถมให้วันนี้ไปตัดผมเมย่ากับพี่ต้นมาค่ะอ๋อน้องเอแคร์สวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีครับพี่แจ็คไปประชุมมานะคะกับมาดามเปรียวแล้วก็หัวแล้วก็เอาจูไปด้วยแล้วก็มีน้องก๊อตแล้วก็คุณโจ้นะคะก็คุยกันนะคะคุณโจ้ก็ถามว่าพี่แจ็คไปถึงบ้านแล้วจะไลฟ์ไหมนะคะไลฟ์ครับพี่แจ็คเองบอกว่าขานไม่ได้เพราะว่าพี่เองอ่ะกลัวโดนทำลายสถิตินะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนคนหนึ่งนะคะต้องการทำลายสถิติดิฉันนะคะยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดอยู่เลยยังไม่หยุดเลยเขาเขายังไม่หยุดอีกเหรอยังค่ะนักข่าวไปบ้านเขาเลยเมื่อกี้ตอนนี้นะคะมีคนตั้งใจจะทำลายสถิติดิฉันนะคะฉันกลัวนะคะทำไมสะดุดนะคะอารันกลับไปบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะถามว่าสะดุดไหมคงไม่สะดุดนะคะแต่งหน้านอนนิดนึงนะคะไม่ว่านะคะฉันกลัวนะคะกลัวมีคนทำลายสถิตินะคะนิดนึงนะคะถามว่าทำไมเพราะอะไรพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่อยู่นะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะพรุ่งนี้ไปหาครวยนะคะไปไวกับไวจังนะคะดิฉันออกจากร้านที่สยามไปตั้งแต่2ทุ่มนะคะไป2ทุ่มนะคะแล้วก็ไปกันที่พระราม9นะคะไปที่พระราม9ไปนั่งคุยงานกันนะคะไปนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงมาดามด้วยนะคะอย่ากล่าวแบบเขาไปหาพี่แจ็คเขาไปหาพี่แจ็ควันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะคุยกับนี่ก่อนพี่แจ็คทำรหัสมือได้ยังไงคะพี่แจ็คทำรหัสมือได้ยังไงอ่ะสวัสดีค่ะน้องต้อมมีผู้ชายไหมวันนี้ต้องมีนิดหน่อยนิดหน่อยนี่คือหล่อมีไหมลูกหล่อเหรอตอนนี้ที่นั่งอยู่มีประมาณ 3-4 โต๊ะ 3-4 โต๊ะใช่หล่อเลยนะแบบหุ่นอะไรนะหุ่นแซ่บๆนะไม่ใช่แก่นะไม่แก่ค่ะประมาณ28ครับไม่หนูลองแอบถ่ายแชะแล้วก็ส่งไลน์มาให้พี่หน่อยดิพี่ว่าหน้าตามันยังไงบ้างถ้าคำว่าหล่อหนูก็หล่อพี่มันคนละแบบหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะพี่ขอขอบคุณเนาะพี่เลเบลนะคะที่ส่งอะไรมานะไปเดินมาค่ะเลิกบุหรี่ลูกอมเลิกบุหรี่มาให้เกอร์นะคะต้องการเลิกบุหรี่นะคะเป็นลูกอมที่เลิกบุหรี่นะคะยี่ห้อฟิกนะคะมาให้น้องของเขาพี่เลเบลพี่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงครับแล้วก็ถ้าเขาไม่เลิก
ถ้าเขาไม่เลิกแล้วเขาเป็นขนาดนี้พี่ขอตัดขาดนะคะพี่ขอตัดขาดอันนี้พูดกันแต่เราเพราะว่ากำลังใจจากพี่เลเบลเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้พี่แจ็คนะคะจริงๆแล้วก็คนทั้งทุกคนจำไว้นะคะว่าถ้าเกอไม่ได้เลิกบุหรี่โดยที่เพื่อนพี่แจ็คส่งลูกอมมาให้นะฮะแล้วเกอเองก็ยังเป็นผีแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่ถ้าพี่แจ็คเจอหรือรู้ข่าววันนะวันนั้นพี่ไม่รู้จักเขานะคะไม่รู้จักเลยแล้วก็อยากทำงานก็ทำไม่อยากทำงานก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องแยกจากย้ายจากกันเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะหนูรู้ใช่ไหมว่าเขาหามาให้เพราะอะไรครับพูดไปเลยลูกพูดไปเลยนี่คือเขารักเกอร์ไหมรักครับเขาอยากให้ผมเลิกได้จริงๆแล้วก็อยากให้ผมอยู่กับแม่ต่ออ่าและแม่เองก็รักนะคะก็คือแม่ก็จะถามวันนี้แม่ยุ่งมากหนูก็รู้ว่าแม่ยุ่งเน้นที่เพิ่งไปประชุมมาพี่แจ็คไปประชุมมาไปกับจูกับพี่หัวนะคะจูขับรถให้พี่หัวด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่หัวแยกไปที่เรียบด่วนลำอินทาครับพี่หัวเนี่ยก็เอาเวลานี้ไปอยู่กับผัวเขานะคะอันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็เอาต่อนะคะคุยต่อตอนนี้ถ้าผู้ชายหล่อแม่แต่งตัวเลยนะคะจะเห็นแม่จะทิ้งลูกอะนั่งอยู่คนเดียวเหงามากเลยนะซูมรูปดูโอ้ยได้อยู่มันเสื้ออะไรสกอตอ่ะเสื้ออะไรสกอตได้เลิศก่อไว้ก่อนก่อไว้ก่อนเดี๋ยวพุ่งพุ่งเดี๋ยวพุ่งพุ่งกูไปเดี๋ยวนี้ทันไหมเนี่ยเสื้ออะไรสกอตได้อยู่เสื้ออะไรสกอตได้อยู่เสื้อนี้ก็ได้ที่มีน้ำไม่ได้น้ำไม่แก่ขนาดนี้คนขวาดำพิมพ์มานี่เสื้อลายสก็อตได้อยู่แล้วก็ข้างหลังผู้ชายคนนี้เนี่ยได้อยู่ข้างหลังผู้ชายนี้ได้อยู่ได้สองคนแม่ชอบถามว่าไปตอนนี้ทันไหมแล้วก็ติดต่อให้หน่อยพี่แจ็คเต้นเพลง2002ราตรีเลยค่ะแปลว่าอะไรพี่ไม่เข้าใจนะแล้วก็จะคุยอีกเรื่องนึงนะคะพี่แจ็คเองวันนี้จะคุยถึงเรื่องอะไรวะหลายๆเรื่องเดี๋ยวกันขอบคุณด้วยความอนุเคราะห์นะคะจากน้องฮอปอุ้มเนมอยู่กับพี่เลิฟนะครับขอบคุณนะคะพี่เลิฟที่เอาออกจากห้องบ้างนะคะเปิงแอนนะคะอยู่นี่นะคะอยู่เป็นตอแหลอีนี่นะคะมันตอแหลและอยู่เป็นนะฮะแล้วอยู่กันนี่แหละให้เขาอดทนเอามาคอนโดไม่ได้นะคะเพราะบอกว่าแม่ชอบผู้ชาย2คนนะคะเสื้อนั่นแล้วก็เสื้อลายสก็อตนะคะถามว่าเขาเป็นอะไรไหมเขาจะเอาแม่ไหมเอารูปแม่ไปให้เขาดูครับไปดูปุ๊บไปนัดกันเจอที่โรงแรมได้ไหมคืนนี้ถ้าไม่ได้เป็นพรุ่งนี้ก็ได้แม่ไปพรุ่งนี้พี่จะไปจะไปกินครัวนิดนึงค่ะเติมปากนิดนึงก่อนซื้อที่ไหนบ้างคะอยากซื้อให้แฟนค่ะพี่แจ็คซื้ออะไรอะลูกอ๋อของพี่เลเบลอะฮะแม่จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับไปวันนี้ถ้าเขาเอาวันนี้แม่ก็ไปคืนนี้ขี้แล้วเนี่ยเขาโทรมาพอดีน้องสวัสดีจ้าพี่ชอบมากเลยอ่ะโอ๊ยเออใช่ใช่เลยอ่ะน่ารักไหมอืมแม่ทำอะไรอยู่นี่นั่งลูกกับนั่งอยู่กับลูกอยู่กับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหนูหนูว่าพี่ทำยังไงพี่อยากได้สักคนหนึ่งอ่ะมาเที่ยวไหมล่ะวันคืนนี้มันดึกไปอ่ะหรือว่ายังไงดีอ่ะแล้วใช่มันดึกแล้วเนาะแล้วส่วนมากเวลาไหนที่แขกมันเงียบอ่ะเวลานี้น่าจะได้ลายสก็อตคนหนึ่งได้อยู่ใช่เลิศมากเก๋มากเลยคนนั้นอ่ะแล้วเดินมาแบบเป้าตรงมากค่ะแล้วมันมากับใครมากับเมียมาหรือมาคนเดียวมาคนเดียวเดินมาแบบเป้าตรงมากกางเกงในก็ไม่ใส่ถามจริงกางเกงในไม่ใส่ดูออกด้วยเหรอว่ากางเกงในไม่ใส่อ่ะมันดูออกเลยแหละมันเด
ินแบบเต็งไปก็เต็งมามองเห็นเลยอย่าพูดพี่หิวมากน้ำลายพี่สอน่าเกลียดให้ผมเฝ้าหน้าห้องไหมไม่พี่อยากได้อ่ะอยากได้จะพรุ่งนี้ออกมาเดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวมานั่งจิกกันช่วยกันจิกพี่ต้องแต่งตัวแบบไหนอ่ะอะไรนะแต่งตัวแรดๆอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเรื่องนี้เราเลิศเลยค่ะมันชอบกะหรี่กะหรี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะโอเคหนูแอบถ่ายแอบถ่ายรอๆแล้วติดต่อให้พี่หน่อยนะอยู่กับลูกนะลูกอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมันตึกเหมือนกันเนาะฮะว่าแม่ก็นอนตึกเหมือนกันนะเนี่ยนอนตีสี่ตอนสว่างตอนตีสี่ทีหลังต้องออกมาเที่ยงคืนแล้วเราไปหาอะไรทำกันจนถึงตีสี่ดีกว่าไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเลยเราไปหาอะไรแอบถ่ายแอบถ่ายรอๆซูมใกล้ๆหน่อยรอๆนะได้โอเคเดี๋ยวเจอรอๆเดี๋ยวถ่ายแช่เก็บไว้ให้ดูนะคะจ้าจ้าจ้าแล้วก็ติดต่อไปเลยค่ะแม่อีเกอร์มึงทำอะไรเป็นเนี่ยอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันได้ชัดเจนไงครับเขารู้เลยว่าคนไหนคนข้างหลังไม่ชอบปกินโกวินโดนีเซียหางใหญ่แล้วเงียบมากไม่ไหวแล้วดูทรงอะเงียนนะคะแล้วยังไงก็พรุ่งนี้นะคะเราจะงดส่งเพื่อนๆเข้านอนนอนใครนอนมันนะคะดีพรุ่งนี้จะไปหากรวยนะคะแล้วก็ตอนนี้จริงวันนี้จะพูดเลยถ้าไม่ติดอะไรอยู่นอนดึกตื่นกี่โมงคะนอนตีสี่ตื่นสิบเอ็ดโมงนะคะมาดูด้วยกันHow are you? อุ้ยตายแล้วอันนี้ไม่หล่อไม่หล่ออันนี้ไม่หล่อนะคะมึงอยู่คนเดียวมึงไม่ต้องทักกูนะคะเนี่ยพี่แจ็คชอบแบบนี้มีคนทักมีคนคุยกับเราอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้กระเทยนะคะไม่คุยโอ้ยฉันอยากได้อ่ะเนี่ยอยากได้ผู้ชายในฝันแบบนี้เนี่ยอันนี้แม่ดูโจมไปเลยไปสมัครกะดึกเลยที่นานาเนี่ยสเปคเลยนะเนี่ยหุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยชอบชุดเนี่ยอลาดินไงขี่ผมโอ้โหพ่อแม่ชอบคนไหนกลัวก็นะอาหรับนะคะมันเป็นดินแดงนะคะระวังโดนหลอกนะคะพี่ไม่ได้โดนหลอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งของมันนะคะคุยนะคะแล้วหลอกยังไงอะคะหลอกพี่เองก็ชอบก่อนจะหลอกยังไงขอให้ได้จับคุยไว้ก่อนพี่ชอบชอบนะคะมือกำคุยแอปอะไรมีแต่อาหรับนะคะไม่บอกดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะไปชนกันนะคะพี่แจ็คชอบผู้ชายแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็อยู่แถวนานาพอดีนะคะพี่ชอบจริงๆจากใจพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์นะจ๊ะพี่จะเสียแชมป์หรือเปล่ามานั่งคุยกันนะคะคุยกันนิดหน่อยคุยกันนิดนึงพรุ่งนี้สละแชมป์นะคะสละไปเลยให้พี่เสพไปพี่เสพไปก่อนนะให้พี่เสพไปเลยเสพเสพไม่ใช่เสพแต่หลายคนนะคะคิดเหมือนฉันไหมว่าพี่เกศไม่ใช่เธอคิดนะคิดนะคะใครคิดเหมือนฉันบ้างคิดอะไรล่ะเขาไม่ได้บ้าพี่เสพห้ามเอ่ยชื่อเสพเขาชื่อพี่เสพ
เขาไม่ได้บ้าถ้ามองในมุมมองตรงนั้นนะคะเขาไม่ได้บ้าไม่ได้บ้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะมันเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างเลยเขาไม่ได้บ้าจริงๆนะคะถ้าเขาบ้าจริงๆอ่ะภรรยาเขาไม่ได้อยู่แหละไม่ได้อยู่ด้วยนะคะใครคิดเหมือนฉันบ้างพี่มองเขาไม่ได้บ้านะคะพี่นะคะเขาเป็นคนฉลาดรู้จักคำว่ากระแสตอนนี้และโซเชียลนะคะเขาไม่ได้บ้าคนที่ดูน่ะบ้ามากนะคะแล้วก็การคิดตรงนี้คนบ้าเนี่ยหมอเนี่ยควรจะกินนะคะยานะคะไม่ใช่พิเศษนะคะเขาสร้างกระแสจ้าคนฉลาดเท่านั้นแหละนะคะพี่แจ็คเป็นคนดูคนออกนะคะดูออกนะคะมันเป็นหลายๆอย่างจะได้ก็ได้หลายอย่างนะคะเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ได้โง่นะคะเขาต้องรู้ว่าเขามีลูกยังไงนี่นั่นนี่นั่นนะดะแกรับบริจาคเงินได้ตั้งเยอะค่ะเขารับบริจาคอะไรนะคะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะคะถามหน่อยว่าใช่พี่เสกนะคะถูกต้องคนที่คิดเหมือนฉันนะคะก็คือมาดามเปรียวกับคุณโจ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นบ้านนะคะพี่แจ๊คเชื่อหนูเขาเชื่อละและดิฉันก็มองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นความสุขบางหนึ่งนะคะเป็นความสุขของคนหมอนี่ก็จินตนาการล้ำลึกมากบอกว่ามันเป็นช่วงที่ความสุขสุขแบบไหนสุขได้การพูดการคุยอ่ะไม่ใช่คุณลองไปดูฝรั่งหรือดูอะไรนะที่เขาทำงานในบ้านน่ะถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งก็ได้นะเป็นงานอย่างหนึ่งบางคนต้องลงทุนทำสตูดิโอทำนั่นทำนี่แต่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรใช่เขาไม่ได้บ้าเขารู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะคนจีเนียสจะเป็นแบบนี้ล้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในสายตาพี่แจ็คไม่มองคนแบบนี้บ้าเพราะพี่แจ็คเองสัมผัสได้นะคะแล้วก็พี่แจ็คผ่านเพื่อนที่เป็นไบโพล่าแล้วก็ต่างๆแต่พี่แจ็คเองอ่ะเล่นกับไอ้จูนี่นั่นอ่ะด่านี่คือด่าให้เขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยด้อยบอกให้เลี้ยวซ้ายมันไม่เลี้ยวมันเลี้ยวขวาบอกให้มันเลี้ยวขวาแต่มันลงซ้ายอ่ะมันไม่สมควรด่านั้นก็แม่พระละค่ะพระกับแม่ชียังด่าได้นะคะเขาก็ด่าฉันไม่ใช่พระไม่ใช่ชีแต่ฉันก็จ้างมา1ฉันต้องการความปลอดภัยฉันดูแลน้องอย่างดีอาหารการกินเงินค่ารถกลับบ้านไม่รวมเงินเดือนสิ่งที่ฉันต้องการจากเขาคืออะไรเขาต้องรู้ว่าเขาต้องให้อะไรกับพี่แจ็คตัวอย่างนี้1ความปลอดภัยความสบายใจในการขับขี่และผู้โดยสารสิ่งเหล่านั้นที่ฉันบอกนะคะถ้าฉันพูดงานนะเป็นงานเป็นการไม่ค้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาให้คนขึ้นมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วพี่จะคุยทีเดียวนะคะพี่ยังไงก็ไม่ยอมค้างแน่นอนนะคะสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะเน็ตเป็นไรคะเกิร์ลไม่ได้เล่นเกมใช่ไหมไม่รู้ถ้ามาเล่นเกมหรือว่าอย่าเพิ่งนะลูกนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะพี่เองจะบอกว่ารอให้มาก่อนมาละนะคะมาหลายๆคนก่อนนะคะถ้ามันค้างอีกทีนึงพี่จะโทรไปด่านะคะรอหลายๆคนก่อนนะฮะมาหลายๆคนก่อนจะเอาอะไรดีวะนึกก่อนกำลังคิดอยู่นะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้อ่ะครับวันนี้วันเสาร์ถ้าอย่างนั้นอ่ะเกอร์อยากกินอะไรเกอร์ลงไปซื้อข้างล่างไปแล้วก็แค่ชงอันนี้ให้แม่แก้วหนึ่งแล้วลงไปเลยกินอะไรอยากกินอะไรกินเลยค่ะแต่แม่ไม่กินแต่แม่ขอให้หนูชงให้แม่แก้วหนึ่งจ้ะด่วนเลยค่ะ You look so lovely Thank you Mr. I'm 41 years old Become 42 นะคะ I'm look pretty lovely กี่กันแต่อะไรใดๆทั้งสิ้นเ
ข้าห้องน้ำทันค่ะปีนะคะมาแล้วก็ลงไปซื้อขนมเลยเบาๆนะคะไม่ค้างแล้วค่ะเพราะว่าพี่แจ็คใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 4G นะคะมาคุยกันนิดนึงรีบๆใครล่ะลูกอ่ะอะไรอันนั้นก็ได้ฟูมูลก็ได้นะคะเร็วๆเลยค่ะแม่จะคุยกับลูกและกับเพื่อนวันระยะวัน2วันนี้อินเทอร์เน็ตแย่มากนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตและต่างๆนะคะบ้านพิเศษยังเป็นเลยนะคะจะไม่ใช่เป็นแต่บ้านเราบ้านพิเศษก็เป็นลาไปถึงนู่นเลยนะฮะมาคุยกันอีกนะคะมาไปไม่ค้างแล้วนะจ๊ะเสียงไมค์อ่ะช็อตมากค่ะแม่โอเคพี่ตามใจทุกอย่างนะคะเสียงไมค์มันช็อตก็ออกนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะเพื่อนกันปัดแก้มรอเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมพี่เสพเหมาเน็ตไปหมดค่ะไม่หรอกคุณลองการพรีเซนต์และการนำเสนอของคนเรามันต่างกันนะคะแล้วเขาเป็นผู้ชายด้วยนะคะพี่เสพนะรีบๆเทแม่จะคุยกับเพื่อนเดี๋ยวแม่จะได้มีสติหนูเอาเงินอะลงไปข้างล่างเลยไปไหนก็ไปแต่งหน้าไปไหนจ้าแต่งหน้าไลฟ์วิดีโอนะคะแต่งหน้าไลฟ์วิดีโอค่ะชัดค่ะเทเลยไปไหนก็ไปซื้อข้าวขนมแล้วก็ขึ้นมาให้แม่เอาถั่วให้แม่อันนึงไปเอาตังค์ไปซื้อมีละนี่ไปเอาตังค์ไปซื้ออันนี้วางไว้นี่ไปเลยไม่ต้องปิดลูกไปเลยไปเลยจุดเอามาใกล้ๆค่ะไม่ต้องไปเอาตังค์ไปซื้อขนมกินอยากกินอะไรไม่ทราบไปซื้อไปเอาไป200เอาไปเลยแม่เอาถั่ว10 บาทอะถั่วลิสงอะรู้จักใช่ไหมไม่ใช่ถั่วปักอ้านแบบวันนั้นนะครับไปเลยไปเลยแล้วก็อยากกินอะไรซื้อเอาบัตรแม่ไปให้ลูกไปซื้อข้าวซื้อขนมให้มันกินนะคะแล้วแต่มันเพราะว่าวันนี้ทั้งวันไม่เจอนะคะเอาไปซื้อเลยไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมมือถือไหนโอเคอยากกินอะไรซื้อกินครับไปเอาให้แม่เอาแค่ถั่วถุงเดียวนะลูกแม่อื่นแม่เอาครับนะคะก็คือน้องนะคะจะเล่าให้ฟังเนมอุ้มฮอปไปกับพี่เลิฟสามีพี่นุ้ยนะคะแล้วก็อยู่คอนโดคนเดียวนะคะแล้วก็ทำไมเกอร์ไม่ไปก็ไม่รู้เพื่อนๆคงแบบโอ๊ยทำไมเกอร์ไม่ไปเป็นเด็กดีจังเลยกูบอกก็ได้อายุไม่ถึงอายุ15 ปีใจมันอะไปถึงประตูผับแล้วค่ะนะคะมันไปที่ตรงนี้นะคะไปที่ผับหรือไปร้านอาหารเขาจะไปดื่มเหล้าอายุนางไม่ถึงลองอายุมันถึงสิกูขอบอกได้หิ้วปีกมันกลับบ้านอีกนะคะอายุ15นะคะไปไม่ได้นั่งคอตกอยู่นี่ไม่ใช่จะเป็นเด็กดีนะโอ้ยรอแม่แจ๊คอะเด็กดีจังเลยอุปโลกนะคะนี่กระเทยนี่รู้ทุกเรื่องนะคะนี่ไม่ได้งงนะคะเข้าไปเที่ยวกันนะคะลุงเลิฟเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังมันจะมีข่าวแบบนี้นะคะมาดูนี่นิดนึงค่ะนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไปกินข้าวกับน้าเลิฟนะครับมีอุ้มฮอปเนมส่วนเกอร์อยู่คอนโดครับเพื่อนชาวต่างชาติบอกว่าไม่เชื่อว่าพี่แจ็ค41หนูนะพูดตลกนะ I'm 41 years old I'm 41 years old become 42 I have injection often I go to see the doctor แล้วก็ทำอันนั้นอะไรนะเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยอะไรวะ thermal often นะคะ I'm laser แล้วก็ on Tuesdayนะคะ on Tuesday I go to see the doctor at 2 o'clock
in the afternoon นะคะ injection here filler and filler here 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 and tomorrow no tomorrow I have laser นี่เลเซอร์หนวดนะคะคราวเบรียดเบรียด tomorrow เลเซอร์เบรียด and here here เบรียด and here and here anywhere นะคะจบข่าวไปเลเซอร์นะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารนี่แก้มส้มคุยกันต่อนะคะหน้ามันแก่อีกเกอร์หน้ามันแก่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งคุณยายต้มเหล้าเถื่อนเอาอย่างนี้คุณยายต้มสาโทขายทุกคนเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเราเสพสื่อเนี่ยเราก็เสพว่าคุณยายอ่ะทำแป้งเข้ามาขายทำไมจับเซเว่นทำไมไม่จับนะคะเดี๋ยวน้องแป๊บนึงนะพี่คุยไม่รู้เรื่องนะคะยายต้มข้าวหมากขายมันดังมันพูดไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวสติไม่มีนะคะเขาต้มข้าวหมากขายนะคะเขาต้มข้าวหมากขายแล้วต้มสาโทนะคะเราก็ไปเขียนว่าอุ๊ยแป้งข้าวหมากในเซเว่นก็มีอะไรก็มีนะคะแต่คุณยายทำผิดกฎนะคะของสังคมถามว่าพี่แจ็คสงสารไหมพี่สงสารคุณยายนะสงสารคุณยายนะคะที่โดนจับแต่ถามว่าดิฉันหาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าแถอันนี้เราพูดตามหลักความจริงเราจะไม่สงสารหรือไม่อะไรนะคะมันมีหลากหลายอาชีพคุณยายสามารถทำอย่างอื่นก็ได้ทำเป็นห่อหมกก็ได้นะคะเป็นห่อหมกขายก็ได้เนี่ยถ้าภาษาเหนือเรียกว่าเนี่ยห่อนึ่งก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ทำข้าวต้มมัดก็ได้ทำอะไรขายก็ได้เป็นขนมไทยโบราณก็ได้แต่คุณยายเลือกที่จะต้มสาโทและมอมเมาชาวบ้านนะคะถ้าเป็นฉันพูดตรงๆฉันไม่เข้าข้างนะคะเขาทำจริงนะคะแล้วทีนี้ทุกอย่างพี่ไม่ชอบคุณกำลังมัวมอมเมานะคะมอมเมาชาวบ้านแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเมากลุ้มๆกลุ้มๆซึ่งตรงนี้มันฝังใจของดิฉันกับพ่อกับแม่ฉันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วข่าวนี้ฉันไม่เห็นด้วยนะคะทำไมเขาต้มแป้งเข้ามาขายอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามาตอแหลนะคะกูก็คนบ้านนอกแถได้แถดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งไหนถูกคือถูกผิดคือผิดพี่เองเป็นคนที่รักความยุติธรรมอยู่มันทำให้พี่เจ็บนะคะความเมาของชาวบ้านเนี่ยเมาขาดสติเดินไม่รู้จักยังไงแม่ฉันก็เกือบไปแล้วคนนึงพ่อฉันอีกนะคะแล้วหนูซื้ออะไรมากินล่ะลูกน้ำยายผิดแต่แท้ต้องโดนหยิกหีนะคะแล้วก็มันอะไรอ่ะลูกมันเป็นขนมทองดีการ์เด้นมันเป็นแบบใหม่เหรอลูกมันเป็นแบบใหม่แล้วเนี่ยครับผมมานี่ลูกมาผมซื้อมาถูกแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ถูกแต่ว่าผิดตรงโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ามันมีเป็นถุงละ10บาทแล้วก็กินทิ้งแล้วก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ยไม่มาเก็บมาเป็นล็อกอย่างเงี้ยมันลกบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จะซื้อแม่ก็สั่งซื้อไม่ครับปกติแล้วอย่างงี้นะลูกแม่จะซื้อเป็นถุงเล็กๆๆอ่ะกินปุ๊บแล้วก็ทิ้งกินแล้วก็ทิ้งอันเนี้ยกินแล้วเก็บมันลกบ้านเราเอาละหนูอยู่เฉยๆนะวันนี้แม่จะตบคนแก่ก่อนนะคะคุยต่อนะคะกินเลยลูกกินเลย
อ่ะกูไปถึงแล้วเมื่อกี้ไปถึงว่ายายแถยายแถแถจนหีถลอกนะคะคุณยายอ่ะกินกับแม่เนี่ยโอ้สัตว์เพิ่งมายังรู้เลยว่าแม่พูดอะไรมาน้ำกระแช่น้ำกระเช่ออะไรล่ะคะมันเลยไปกี่วันแล้วขายเป็นต้มสาโทพูดภาษาเหนือก็คือว่าอู้ตามภาษาเจ้าบ้านตะเฮาเถอะอ่ะแม่ยายเจ้าแม่ยายต้มเหล้าสาโทขายเจ้าแม่ยายกับพิษมันก็อื้อคุณยายคะคุณยายต้มสาโทขายคุณยายอย่าแถว่าเข้าหมากนะครับเข้าหมากนี่เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนที่เหลือจากการคุณยายต้มเป็นอะไรที่คุณยายขายเข้าแป้งขายสาโทแล้วคุณยายหรือคุณยายขายสาโทแล้วแป้งข้าวหมากนี่เป็นผลพลอยได้มันจะเป็นได้กำไรอีกต่อหนึ่งจบข่าวนะคะจบนะคะเรื่องของคุณยายฉันพูดในฐานะที่ว่าไม่ได้สร้างสรรค์สังคมทำอาหารขายก็ได้ขนมไทยก็ได้แต่คุณยายเลือกที่จะไม่ทำคุณยายเลือกตามความถนัดและคุณยายก็ต้มขายคุณยายต้องโดนหยิกหีนะคะจบนะมานั่งกับแม่ก็ได้นั่งอะไรก็ได้อ่ะจบข่าวเรื่องคุณยายข่าวเรื่องที่สองนะคะกูเห็นข่าวหลายข่าวแหลกกันไปกันมาแล้วก็เรื่องของโดนจับเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศหนีข้ามชายแดนตะเข็บชายแดนแต่ว่าหนีอ่ะหนีไปไม่ได้ข้ามตม.ไปทางสายอีกเส้นทางนึงอันนั้นก็เป็นพูดถึงว่าเป็นผู้นำชุมชนด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะไปอย่างนั้นแล้วก็พาไปขนาดนั้นสมควรรวบตึงนะจ๊ะเขามีตม.แต่ไม่ข้ามไปอีกมุมนึงหมายความว่าผัวผู้ใหญ่บ้านทำผิดกฎนะคะผู้ใหญ่บ้านต้องโดนหยิกหำนะคะการที่คุณจะทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาโทหรือเป็นเครื่องเป็นเหล้าหรือเป็นเครื่องดื่มกฎหมายมันออกมานานแล้วนะจ้าว่าคุณจะทำในรูปแบบอย่าไปแก๊ปลูกคุณจะทำในรูปแบบของกสิกรไอ้สหกรณ์หรือออกเป็นในกลุ่มของเป็นในเป็นของสหกรณ์หรือเป็นกลุ่มองค์กรหรืออะไรนั่นน่ะแล้วทำผลิตออกมาไม่ผิดนะคะแล้วเราไปทำเรื่องทำราวนะจ๊ะนั่นแหละจะเล่าให้ฟังศึกษาดีๆกฎหมายศึกษาดีๆพี่แจ็คเลยไม่เห็นด้วยจบนะคะบางข่าวพี่เห็นละบางข่าวแถกันจนแบบว่าสงสารเจ้าหน้าที่ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่านะคะอย่าดังนะลูกในอีกมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็น่าสงสารนะทำงานลำบากแต่เวลาที่คุณเดือดร้อนอ่ะคุณวิ่งหาเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งหาแต่เวลาที่คุณไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะข่าวคนอื่นเนี่ยคุณก็ด่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้แม้กระทั่งตัวเราเองแม้กระทั่งตัวเราเองลิ้นยังสองแฉกเลยเราต้องรู้ใจตัวเองนะบางอย่างเนาะต้องไปขออนุญาตกรมสรรพสามิตก่อนอันนั้นเนี่ยใช่เรื่องข้ามแดนก็ผิดนะคะคุณเองไม่เข้าตอมุมตอมอมีทางหนีเป็นทางผีผ่านทางอะไรกันอย่างนั้นอ่ะคุณผิดนะจ๊ะเอาข่าวผัวเมียอีก15ปีไม่เคยทำงานอะไรเลยแอบขโมยของชาวบ้านทุกๆวันนะคะขโมยของชาวบ้านทุกวันแล้วเมนูไม่ซื้อข้าวซื้อน้ำมากินอ่ะก็กินแล้วอะไรนะลูกผมกินแล้วครับโอเคกินน้ำกินอะไรเลยครับ15ปีไม่เคยทำงานอะไรเลยนะฮะมีลูก3คนใช้เงินอย่างสะพึงตึงพืชแบบสะพึงเลยนะคะมีบ้านอยู่ในชุมชนที่ดีมีหมู่บ้านดีๆกูถามหน่อยมึงไม่น่าอายแก่ใจเลยเหรอเวลามึงเย็ดกันเนี่ยผัวก็เหี้ยเมียก็เหี้ยเป็นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนไทยถึงจับไม่ได้สักทีถ้าคุณยายผิดคุณยายต้องยอมรับ
ไปขายที่ขายอะไรมาหรือลูกๆและหลานต้องช่วยกันนะอันนี้พี่ต้องบอกก่อนลูกหลานต้องรวมตัวกันช่วยกันแต่ถ้ายายไม่มีจริงๆนะคะยายต้องได้รับโทษจากสังคมหน่อยนึงนะคะเพราะว่าไม่เห็นด้วยคุณลองไปอยู่ที่บ้านนอกและต่างจังหวัดเอาทีละเรื่องนะคะฉันไม่โดดข้ามไปข้ามมาถ้าฉันอ่านย้อนหลังอ่ะฉันจะเป็นคนข้ามเดี๋ยวพูดไม่จบสักทีไปดูบ้านฉันสิวัยรุ่นอ่ะทำไมเกอร์มันถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าบ้านนอกมีทั้งเหล้ายาปลาปิ้งบรมบุรีมีครบทุกอย่างมองไม่เห็นอนาคตจบนะคะเด็กมันถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าบ้านนอกดีสวัสดิการดีจะเห็นมันมายืนหน้าป่องอย่างนี้หรอคะเห็นมันมานั่งตอแหลอย่างนี้หรอคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านนอกอ่ะต่างจังหวัดเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายจบนะคะน้ำน่านมานะคะท่วมที่แพร่ท่วมไหมไม่ท่วมค่ะถ้าบ้านที่แพร่นะคะบ้านพี่แจ็คที่แพร่ท่วมนะคะที่บ้านพี่แจ็คท่วมท่วมทั้งท่วมทั้งกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยท่วมทั้งมิดคอพี่แจ็คนะคะสูงคุณยายจบไปคนที่พาเสียอ้วนข้ามชายแดนจบไปเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะผิดนะคะบอกว่าจะโดนร่วมไหมมึงควรจะโดนนะคะโดนหนักเลยนะคะมึงจะเพราะเป็นอาชีพคุณรับสินบนนะคะในการจ้างไม่ว่าใครจะไปอะไรก็ตามจะไม่ฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนจะเป็นลักทรัพย์อะไรต่างๆเจตนามันรู้อยู่แล้ว2เรื่องแล้วนะจ๊ะเรื่องที่3แม่อนุญาตให้เล่นเกมได้ลูกจะเล่นเกมก็ได้นะได้แล้วตังพรเนาะตังพรเรื่องที่3เรื่องของโจรนะคะเรื่องของโจรเนี่ย15ปีไม่เคยทำงานบอกตรงๆนะถ้าผัวฉันไม่มีงานทำและผัวฉันเนี่ยจะพาฉันลักเล็กขโมยน้อยอะไรหัวฉันเองอะไม่มีความพิศวาสฉันเองไม่มีอารมณ์ทางเพศกับผัวฉันแน่นอนนะคะยังกับกินมาโมอยู่เปล่าก็หน้าตาดูดีขึ้นมากเลยกินมาโมอยู่หรือเปล่าคะครับผมกินมาโมนะคะกินมาโมแล้วก็กินหมูกินหมาด้วยนะคะกินทั้งหมูกินทั้งหมากินทั้งมาโมก็เลยโดนแกะเย็ดนะคะสลบนะคะพรุ่งนี้ก่อนเอาอีกนะคะข่าวใหม่นะไปเลยโดนแกะเย็ดข่าวอีกเอาไปก่อนข่าวของคนที่ขโมยคนอื่นขโมยทรัพย์สินฟังนะคะคนที่ขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยเป็นสันดานมากเขาไม่ทำงานนะเขาไม่คิดที่จะทำงานเขาเองมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แล้วถ้าสมมุติว่าพนักงานนะคะเงียบๆเลยนะลูกนะถ้าพอดีแม่ต้องใช้สตินะคะเพราะว่าแม่เริ่มจะนินทาชาวบ้านแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องพูดแล้วค่อยๆพูดถ้าพี่แจ็คพูดไวสติมันไม่ได้นะเดี๋ยวรอบักหานี่ก่อนนะคะเอาอะไรลูกเนี่ยน้ำอะไรน้ำแอปเปิ้ลกินเลยถ้าเป็นแอมแอปเปิ้ลไซเดอร์กินก็ได้มันจะได้ล้างลำไส้น่าจะใสอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเมื่อกี้แม่พูดเรื่องอะไรวะเรื่องรักเล็กขโมยน้อยเรื่องรักเล็กขโมยน้อยก็นี่ไงเดี๋ยวน้ำเปิ้ลน้ำเที่ยอะไรไม่รู้นะคะกูจะคุยนะคะความจำสั้นไปวะเนี่ยไม่ความจำสั้นแหละคนจะนินทาเรื่องชาวบ้านมันก็ต้องคิดดีๆสินะคะไม่ฉันไม่ได้พูดเรื่องตรงนี้อ่ะใช่คนเรื่องรักเล็กขโมยน้อยไม่หัวอีกหัวข้อการที่คุณเป็นขโมยถ้าสมมติว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทขโมยจะหนักไม่หนักเท่ากับผู้จัดการนะคะผู้จัดการสมมติว่าผู้จัดการขโมยนะคะ5ครั้งเอ้ย1ครั้งมีโทษเท่ากับ5ปีนะคะ1ครั้งเท่ากับโทษ5ปีเป็นคดีอาญาหรือถ้าเป็นพนักงานนะครับพนักงานก็หนักพอกันนะคะเท่ากับ
หนึ่งครั้งก็ไปหาเอาคนเดียวใน Google นะคะไม่รู้มันก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษานะคะพอที่ผ่านมาพนักงานยังไม่ขโมยมีแต่ผู้จัดการเอาอีกเงียบๆน่าสงสารแล้วก็เข้าผับไม่ได้แล้วทีนี้ไม่ไปแล้วอย่ามาโตแหลอายุไม่ถึงเล่าต่อไม่มีตังค์ช่วงนี้การที่คุณอะไปขโมยเขาแบบนี้พี่ไม่มีอารมณ์ร่วมเพศกับผัวมันไม่สร้างความภูมิพอใจนะคะสร้างความภูมิพอใจกับฉันไม่มีอารมณ์ร่วมเพศกับเขาผู้ชายต้องมีภาวะความเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าพาฉันไปเป็นโจรอย่างนี้นำไงกูไม่เอาแน่นอนผู้นำไม่กูอยากจะรู้ว่าอีเหี้ยเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันมาเจอกันได้ยังไงจริงๆแล้วอะอยากรู้มันมาเจอกันได้ยังไงเอาข่าวอะไรอีกคะมาคุยกันนะคะข่าวอะไรมาบอกกับฉันมาคุยกับดิฉันฉันวิเคราะห์ข่าวได้ว่าใครเป็นยังไงเวลาได้รับข่าวคิดก่อนว่าอะไรคืออะไรมีสติไหมยังไงไหมแล้วไตร่ตรองนะคะแล้วเซฟแบบแล้วเขาว่าทำอะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรรักความสบายสินเสมอกันเที่ยทั้งคู่อ่ะน้ำอ่ะครับเที่ยทั้งคู่นะคะเจอกันตอนข่าวดาราพี่แจ็คดาราอย่าไปพูดถึงเขาให้เขาอยู่ในโลกของเขาพี่แจ็คคิดว่านะคะเขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพี่เองไม่อยากจะพูดถึงหนึ่งเขาอาจจะอยู่ในโลกของความสวยความงามเราไม่ต้องไปพูดถึงเขานะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานั่นแหละนะคะชอบคนป้อยอเหมือนกันพี่แจ็คก็เป็นแต่ไม่ชอบให้ใครมาด่าไม่ชอบให้ใครนินทาและเอ่ยถึงในทางที่ไม่ดีนะคะถ้าเราโดนนินทาโดนว่าเราก็เกิดความทุกข์ใจนะคะถ้าเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทไม่เชิญไปงานแต่งเราก็เกิดความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เอ่ยถึงใครนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปพูดถึงใครนะดูที่ตัวเราเองนะถ้าเราพูดดีพูดชมเขาก็มีความสุขพูดไม่ดีกับเขาก็เกิดความทุกข์เหมือนคนทั่วไปแหละดาราก็คือมนุษย์คนหนึ่งขี้เหม็นเหมือนกันถ้าเพื่อนชวนไปงานแต่งก็ไปถ้าเพื่อนไม่ชวนไปก็ไม่ไปก็ขอแค่แสดงความแค่ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแค่นั้นนะคะพายุเข้าที่มหาชัยนะคะเรื่องน้ำท่วมเรื่องพายุเราจะไม่คุยนะคะมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ธรรมชาติมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราจะไม่คุยนะคะนครนายกน้ำไหลลงมานี่นั่นนี่นั่นนะคะก็คือเราจะไม่พูดเราห้ามอะไรมันไม่ได้โดนขโมยหรือเอาไปเผาผู้ค้าเปเก่งยิ่งกว่าฮะโดนขโมยหรือเอาไปเผาผู้ค้าเปเก่งยิ่งกว่าใครวะนางเอกมือหนึ่งแอบกินพระเอกมีเมียนะพี่แจ็คเราจะไม่เอ่ยถึงใครพี่ขี้เกียจไปศาลไม่ว่างไปใครว่าอะไรวะอะไรนะพี่ไม่เข้าใจนะคะบ้านที่แพ้โดนไหมไม่ท่วมนะคะบ้านที่พี่ไม่ท่วมพี่เองเป็นคนสนุกน้องไม่ต้องหรอกกัดพี่ได้พี่ชอบกัดพี่นะกัดมาเลยนะคะไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรเราคุยภาษาเพื่อนฝูงที่เราคิดถึงกันทั้งวันดีกว่านะคะพี่ไม่โกรธน้องพูดมาเลยพี่ไม่ใช่ดาราพี่ไม่ชอบด่าคนอยู่แล้วพี่ชอบตบแล้วก็ยิงเลยนะครับเป็นนะพี่ตีเลยโซเฟียสวัสดีค่ะลูกวันนี้
เรื่องดาราไม่เอาดาราไม่เอาเราจะไม่คุยนะคะดาราก็ไม่เอาคนเรามันอยากเป็นไม่อยากเป็นเอาง่ายๆคุณโจ้ง่ายๆเลยคนเราเนี่ยอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นคุณโจ้นะคะบัตรซิตี้แบงค์นะคะบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ติดต่อคุณโจ้สามีมาดามรับบทเป็นคุณพ่อนะคะแค่อมยิ้มมีลูกสาวสวยๆนะคะกับบัตรเครดิตคุณโจ้ไม่รับงานกูงงมากฉันถามว่ามาดามคุยกับแม่ได้คุยกับพี่แจ็คได้กัดได้พี่ชอบไม่ต้องซีเรียสอย่าไปเถียงกันพี่ชอบดีกว่านะคะชอบพี่ถามมาดามอะไรมาดามพี่ถามว่ามาดามทำไมไม่ให้แฟนรับงานมาดามบอกว่าโหพี่แจ็คมาดามไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะมาดามให้คุณโจ้รับงานได้คุณโจ้ไม่เอาเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคนอยากเป็นดาราก็อยากเป็นคนไม่อยากเป็นก็ไม่อยากเป็นลูก5คนน่ะเขาก็ไม่ใช่คนหัวคอยเป็นสีชมพูที่ไหนหัวคอยคุณโจ้น่ะสีมะเหมี่ยวแล้วอ่ะเขายังจ้างไปเป็นเล่นพ่อเลยดาราก็หลายคนก็เขาเป็นพ่อคนแล้วไงเออมีคนจ้างน่ะคุณโจ้ก็ไม่เอาจ้างแพงก็ไม่เอางงมากเลยโอ้ยว่าคนอื่นหาบาปเพิ่มให้ตัวเองพี่ไม่ว่าใครเด้อนะคะอย่าไปว่าพี่จะพูดเล่นกันเฉยๆไม่ได้หาบาปให้ตัวเองนะคะแค่นี้ก็กระโหลกกระบาลกินหัวละใครอ่ะปล่อยผ่านจ้าพี่แจ็คอย่าสนใจเขาฮะพี่ไม่สนใจเราคุยกับเพื่อนเราพอนะคะผู้ช่วยเจมผู้ช่วยเจมตอนนี้ไปใต้แล้วจ้านะคะไปบวชไอ้บวชเหรอครับจริงเหรอครับเรารู้ได้ไงสายมันเยอะคำว่าบวชนะเห็นโกนหัวแล้วยังเห็นโกนหัวแล้วยังโกนเลยฮะโกนเลยถามจริงครับโกนเลยเหรอโกนเลยเขาดูรูปผมไม่มีเขาดูรูปมีเขาดูรูปเลยถ้าคำว่าสายเยอะแม่ไม่เชื่อพูดให้ตรงๆก็เขาบอกงั้นอย่าไปซีเรียสนะคะพี่ไม่ถือจบนะคะพี่ไม่ถือกัดเล่นได้พี่ชอบอันนี้บอกตรงและสัตว์จริงนะคะสัตว์จริงชอบคนเล่นไม่ชอบคนแอปนะคะยิ่งแอปไม่สนุกเราเล่นกันนะจ๊ะมาแล้วก็อลันกลับไปหาแม่แล้วนะคะพี่อลันนี่แหละคนฉีดยาเป็นพี่สวยจังขอบคุณนะคะ พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุยต่อค่ะพี่อยากให้ฟังเรื่องอะไรอ่ะมันมีคำถามมาอย่างนี้พี่เจมไปบวชนะคะเราจะไม่เอ่ยถึงนะคะพี่เจมไปบวชจบนะคะไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กรู้ได้ไงอีกเรื่องนึงมาคุยไหมมาคุยไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้อันนั้นไปบวชแล้วนะคะกูจะพูดถึงเรื่องอะไรวะไม่ทราบอันนั้นไปพูดถึงเรื่องนั่นบวชจะพูดอะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนเรื่องผู้ชายของพี่ค่ะผู้ชายของพี่พี่ไม่มีตอนนี้นะคะตอนนี้อยากฟังเรื่องผู้ชายพี่แจ็คไร้แข่งพี่ไม่แรงไร้แข่งกับใครนะคะทำไมถึงไม่อ้วนคะเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามเปรียวนะคะร้านข้าวแกงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณนิยมแล้วก็ที่ดูจากอังกฤษแล้วก็หลายๆคนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะพูดอะไรดีนะคะขายข้าวเหรอขายกับข้าวไม่อยากพูดนะคะพูดมากเจ็บคอนะคะเจ็บคอพูดเยอะไม่ได้นะคะอีกเรื่องนึงจะให้พูดถึงเรื่อง
อยากให้ฟังถึงเรื่องอะไรจ๊ะอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรจ๊ะเล่ามากิจการร้านข้าวเป็นยังไงคะแม่วันนี้ดีมากค่ะขึ้นมาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ไปอุดหนุนน้องโยตัสวันนี้ทำรายการอาหารเกือบ20รายการทำอลังการงานสร้างลงทุนไป 20,000 ขายได้ 9,600 นะคะขายได้ 9,600 ผักปลาอะไรทุกอย่างหมดทุกอย่าง 10,000 กว่าบาทขายได้ 9,600 นะคะไม่รวมค่าน้ำมันไม่รวมอะไรยอมขาดทุนก่อนนะคะยอมมันไม่รวยไปหรอกค่ะขายข้าวแกงไม่รวยนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พี่แจ็คสบายดีนะคะแม่บอกว่าพ่อเขาเนี่ยปล่อยเขาเถอะลูกปล่อยเถอะให้เขาได้อยู่ตรงนี้ให้มีความสุขวันนี้เขาสำนึกได้เขาก็ไม่ดื่ม2วันแล้วลูกในท้องก็ดิ้นไปใช่ไหมสรุปแล้วคนนี้เป็นผู้หญิงกับข้าวน่ากินอ่ะเรื่องโกนหมอยต่อจากเมื่อวานค่ะแม่อีอีเรื่องโกนหมอยของพี่แจ็คเองตอนนี้พี่ไม่มีแพลนที่จะใส่ชุดว่ายน้ำพี่ขอเลือกที่จะไม่โกนหมอยแล้วมันไปตามหว่างขาพี่เป็นรอยนะคะพี่แจ็คอยากให้พี่สอนตัดผมค่ะนั่นลงวิทย์เดี๋ยวโดนหยิกหีนะเขาสอนแต่คุณไม่มาเดี๋ยวโดนหยิกหำนะคะหยิกไม่พอนะคะดึงดิสีดวงออกมาด้วยนะคะสอนแล้วค่ะแต่คุณไม่มาเรื่องเอ็กกับสาวประเภท2เขาเลิกกันก็คือเลิกกันนะคะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือเลิกกันอันนี้ต้องพูดเลยเขาเลิกกันก็คือเลิกกันนะฮะเรื่องของชายกับหญิงกระเทยกับนั่นแหละกับผู้ชายนะหนูดูไลฟ์น้องโยตัสบอกว่าถาดใส่ไม่พอค่ะเรื่องเสน่ห์ของผู้หญิงที่ดึงดูดใจผู้ชายค่ะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องถามใครนะคะไปฝึกเสน่ห์ของตัวเองคือเงียบเงียบเก๋ๆใช้สมองเยอะๆผู้ชายตอนนี้เป็นผู้ตาม 90% เป็นผู้ตามซะส่วนใหญ่คือมีไม่มีตรงนี้ผู้ชายส่วนมาก 90% ไม่มีตรงนี้เป็นผู้ตามชอบเป็นผู้ตามแล้วไม่มีความคิดสร้างสรรค์ซะส่วนใหญ่เป็นผู้ตามเมียบอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวตอนนี้คุณได้ถ้าคุณอยากเอาชนะใจผู้ชายศัลยกรรมไม่ได้ช่วยอะไรศัลยกรรมไม่ได้ช่วยอะไรสมองเท่านั้นแม่ไม่พูดถึงนายกนะจ๊ะน้องแจ็คเขามีเมตตาค่ะโหสิกรรมพี่ไม่ได้สนใจตรงนั้นเด้อนะคะสรุปแม่ไม่ได้เนยอะไรคนมวยแหละคะปกติเขาก็ไม่ให้คุยอะแต่พี่ที่คุยนะเธอรู้ไหมว่าใจฉันปีนี้เป็นยิ่งกว่าแม่น้ำอีกถ้าพูดถึงเรื่องนินทาคนนะฉันไม่เอาใกล้ละฉันเอาไปพูดเอาไปใกล้ๆก็แล้วกันนะฟังนะปีนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าใจของฉันนะเจอเรื่องร้ายมากแต่ฉันเย็นนะฉันเย็นสมมติว่านะคะฉันโดนขโมยเงินนะคนเดียวอะขโมยเป็น10กว่าครั้งแต่ฉันก็ไม่ทำอะไรแต่ถ้าเป็นยาแจ็คเมื่อปีที่แล้วอะก้านคอขับนะจ๊ะเตะเสยคางนะเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนอีกคนนึงแล้วอะฉันงงกับตัวเองฉันตบหน้าอย่างเงี้ยฉันงงเกิดอะไรขึ้นมาตรฐานฉันลดไปเหรอแล้วก็ถ้าฉันบอกข่าวกับคุณตอนนี้มีคุณอุไรวันสิทธิ์ที่มาแล้วก็เพื่อนในวงในเท่านั้นที่รู้นะคะว่าฉันน่ะโดนอะไรบ้างโออนัญญาก็รู้อ่ะทุกคนอึ้งหมดเลยอ่ะนี่เป็นพี่แจ็คเหรอเออ
เพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าพี่แบ่งความเจ็บปวดไปให้กับผู้อื่นไม่ใช่ที่อายุพี่เองเมื่อก่อนทุกอย่างมันจะต้องอยู่ที่พี่แจ็คทุกอย่างพี่แจ็คไม่ว่าจะโดนโกงเงินผู้จัดการคนนั้นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้พี่แจ็คฉันฟัดปึ๊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 ดมึงตายอีห่ามึงตายโพสต์ด่าโพสต์กระจายจัดจ้านจัดการโพสต์สลักหน้าโพสต์สลักหลังอีนั่นไม่ต้องทำมาหาแดกมันหนีตายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ฉันนิ่งฉันถือว่าฉันไม่ได้เจ็บเยอะฉันเจ็บมามีแต่คนเจ็บร่วมกับฉันอีก 20-30 คนงงมากงงโอ๋ก็รู้ใช่ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งโดนโกงไปล้านหนึ่งฉันเพิ่งโดนโกงไปล้านหนึ่งโอ๋รู้แม่ป้อมรู้แต่ฉันเย็นถ้าเป็นเดียแจ๊กอะเตะเสยข้างแล้วว่าเออแต่ฉันไม่พูดนะว่าอะไรแม่ทุกคนรู้หมด1ล้านบาทโดนโกงนะจ๊ะโดนขโมยนะจ๊ะกูนิ่งโดนขโมยเงิน1ล้านจะไม่พูดว่าที่ไหนทำไมฉันถึงพูดได้เพราะว่ามีพยานนี่ไงนะเขาเต็มเลยเขารู้แต่กูนิ่งอ่ะเป็นล้านอ่ะทุกคนแบบเราไม่เอ่ยนะเราไม่เอ่ยว่าเพราะอะไรยังไงเราจะไม่พูดถึงใครเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเพราะฉะนั้นแล้วที่พี่บอกว่าทุกคนหยุดและอยู่ในความนิ่งและอยู่ในความสงบพี่แจ็คเป็นอะไรโอ้อนัญญาเห็นแฟนโอรู้แม่ป้อมรู้ทุกคนรู้หมดงง1ล้านบาทดาวแบ่งปันความเจ็บปวดหมายความว่ามีหุ้นส่วนหลายคนมึงก็รับกรรมกับกูหน่อยดอกนะคะเห็นหนูในโซเชียลครั้งแรกคือคลิปตบผู้ชายมันล้อเลียนนะคะเพราะผู้ชายมันเหี้ยนะคะแต่ตอนนี้เราจะไม่พูดแล้วเขาตายไปแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นได้ตายไปแล้วนะเสียดายจังเอาเงินไปใช้มั่งนะคะแต่ว่ารู้ละโซเฟียรู้ใช่ไหมพี่ยังไม่ได้คุยให้ใครฟังนะคะพี่แจ็คเป็นคนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับมาดามเปรียวงอนละไม่ทักไม่ทายอ๋อหญิงแยมสวัสดีเดี๋ยวนะตอนนี้หัวสมองเนี่ยมันก้าวเข้าไปในคุกครึ่งนึงทุกคนสวัสดีทุกคนย้อนหลังก่อนตอนนี้ถ้าพี่แจ็คไม่ได้ว่าทักทายหรือไม่ได้อ่านคอมเมนต์อย่าไปอะไรกับพี่แจ็คนะอย่าถือสาพี่1ขนตาปลอมนะคะมันตะพึดตะพือนะคะ2มันต้องใช้สติพูดผิดปุ๊บก้าวขาไปในคุก2พูดไม่ดีปุ๊บเนี่ยหลายอย่างที่จะเกิดตามมาแต่พี่พยายามคัดเอาแต่หัวน้ำจิ้มมาให้คุณได้ทราบว่าอีกระเทยคนเนี้ยเขาพูดจริงเขามีหลักฐานคนเป็นร้อยๆที่เห็นและรู้ข่าวเขานะคะเคยมีสัมภาษณ์ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เคยมีสัมภาษณ์เรื่องคนโกงเมื่อประมาณผู้จัดการเป็นนู่นตอนนู้นอ่ะมันประมาณครั้งหนึ่งนะคะตามตัวอยู่แต่พูดถึงข่าวเมื่อล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองพี่แจ็คพูดถึงว่าเมื่ออาทิตย์นี้แล้วนี่เองโดนไป2ดอกดอกนึงอ่ะโดนขโมยจะซึ่งหน้าอีกดอกนึงก็ทยอยขโมยแค่นี้แหละทยอยขโมยจบข่าวนะคะนกพูดไม่ได้อุ้ยนมออกนะคะจบนะคะจบโดนไป2เด้งนะล่าสุดอีล่าสุดเนี่ยคือ1ล้านอีล่าสุดเนี่ยก่อนล่าสุดอ่ะ1ล้านบาทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นการจุ๊บได้เงินสดจุ๊บได้เงินสดจุ๊บได้เงินสดนะคะเห็นจากกล้องวงจรปิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจบเอาปิดแล้วจ้ะ
อีกเรื่องนึงเราจะไม่พูดละพูดถึงเรื่องอื่นๆละพูดถึงไปข้างหน้าละนมออกแล้วนะคะพี่ถึงเราเข้าใจพี่เป็นคนเข้าใจมนุษย์ไอเกอร์ก็รู้นะคะไออุ้มทุกคนรู้หมดนะคะว่าพี่แจ๊คเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อนะอยากรู้ให้เล่ามากพี่แจ๊คอยากรู้ว่าอยากให้เล่ามากรอก่อนดีกว่าน้องรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วพี่จะเล่าเป็นสเต็ปเล่าตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องราวขึ้นมาว่า1ล้านบาทของพี่มันไปยังไงมายังไงดีกว่า1เรื่องนะคะเรื่องที่2มันเป็นเรื่องของการขโมยซึ่งหน้าบ่อยครั้งเนื่องมาจากว่าน้องเที่ยวเก่งนี่นั่นเราจับด้วยกล้องวงจรปิดเราจะไม่เอ่ยชื่อถึงใครแล้วเพราะว่าโดนคนขอมาว่าพี่ว่ารีเทิร์นบอกว่าเอออย่าไปพูดถึงน้องเขาอมก็บอกว่าอย่าพูดเลยพี่แจ๊คพี่ก็รักคนที่เขาเป็นคนเตือนพี่หลายๆคนก็บอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่มันเจ็บผมเจ็บตรงนี้นะมันเจ็บใจนะเว้ยถ้ามันเป็นเงินคุณอ่ะป่านนี้คุณคงจะเล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละตอนนี้ฉันเย็นแล้วใครไม่นะคะเดี๋ยวเรื่องของเงิน1ล้านเนี่ยรอก่อนนะคะรอก่อนเรื่องเงิน1ล้านเนี่ยรอก่อนนะคะรอให้พี่แจ็คพูดหลังจากที่รอให้พี่อีกสักประมาณถึงสิ้นเดือนก่อนแล้วพี่จะเล่าให้ฟังมันมีผลต่อรูปคดีจบข่าวเรื่องตรงนี้เรื่องเงินโกงนะคะจบตรงนี้ก่อนมันพูดไม่ได้นะคะโอเคข้ามไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้เรื่องมันจบก่อนโซเฟียยังรู้เลยนะคะโออนัญญาก็รู้แม่ป้อมก็รู้พนักงานรู้ทุกคนมาดามเปียวก็รู้พี่อ้วนรีเทิร์นรู้พี่ดิวรู้ทุกคนรู้หมดนะคะไม่ทุกคนไม่ได้สามารถหยิบจับเงินได้เรามีที่เก็บกระเป๋าไม่ซักถามขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจเอาตามที่โอรู้นั่นแหละนะคะโอรู้นะคะนี่ทุกคนรู้ดีกว่าเงินพี่แจ็คจะเล่าให้ฟังไปถึงร้านปุ๊บนะคะกระเป๋าเนี่ยของพี่แจ็คโดยส่วนตัวเนี่ยไปถึงร้านปุ๊บพี่ก็จะเอาวางไว้ในส่วนที่เป็นของพี่แจ็คนะคะใต้คอมพิวเตอร์แล้วตรงนั้นไม่มีใครสามารถเข้านั่งได้เพราะว่าเรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งเตือนแล้วว่าเฉพาะแอดมินเท่านั้นที่จะอยู่ตรงนี้ได้แต่มันมีคนแอปนั่นแหละคนนี้แหละแล้วมันผ่านไปละนะคะจบข่าวมีคนเดียวนอกนั้นไม่มีใครแตะจบนะคะพี่เองเป็นคนละเอียดมากบอกแค่นี้จบนะคะแล้วจบเรื่องนี้ไปโดน2ดอก2เด้งเหมือนโดนตีน2อันจบข่าวเรื่องนี้นะคะมาคุยถึงเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่แจ็คพอแล้วทำไมพูดแต่ก็รู้อยู่นะว่ากูเป็นคนปากอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะคะคนจะขโมยต้องคิดแล้วว่าขโมยดีไหมเพราะว่าขโมยยังไงก็ต้องรู้ทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเงินกูไม่ใช่เงินมึงกูพูดได้เท่าที่กูพูดแต่กูให้มึงเกียรติมึงแค่ไหนก็พอบุญกระบาลมึงแล้วที่มึงไม่โดนเตะเสยคางอย่าเด็ดขาดกับพี่แค่นี้จบนะคะไม่เสยคางให้ก็บุญแล้วตีนกูเพราะเป็นเงินกูนะคะมันเยอะไม่ใช่แอดมินนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้พี่พูดถึงเผื่อไว้วันไหนว่าอ้าวไหนบอกว่ารับปากแล้วว่าไม่พูดแต่ทำไมพูดพี่เลยบอกว่ากูเจ็บมึงรู้ไหมว่ากูอดกั้นกูท่องนะโมกี่ครั้งถูกต้องไหมคะแล้วพยายามแล้วตัวฉันเองหาเงิน7วัน7วันแล้วก่อนที่มึงบอกว่าไม่ให้กูพูดเนี่ยสมองเนี่ยเงียบๆไปก่อนตอนนี้โดนขโมยบ่อยเข้ามันเกิน10นะคะมันอดทนมากเพราะฉะนั้นพี่อดทนแค่นี้พี่พอพี่ไม่เอ่ยชื่อนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่พี่โดนเยอะมันเกินเจ็บ
แล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะวันนี้จะให้พี่คุยอะไรต่อนะคะยาพี่กินยาอะไรผิวขาวใสอายุ42ไปถามอีหัวนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปถามอีหัวได้นะคะมันจุกโดน2เด้งอัด6วันที่แล้วโดนไป1ล้าน3วันที่แล้วโดนไปหลายหมื่นถ้ารวมๆแล้วเนี่ยสิริรวมแล้วเนี่ยเป็นแสนเพราะเงินกูกดมา 20,000 ก็หาย 15,000 ก็หายเพราะฉะนั้นแล้วมันเกินเหตุที่กูจะเจ็บแล้วคนอย่างพี่แจ็คเสียสละทั้งครอบครัวหาเงินนะจ๊ะเบอร์2วันนี้เบอร์2นะคะรีบเบอร์2อ่ะเรื่องเงินจบเรื่องอะไรจบแล้วคุยเรื่องใหม่นะคะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงหิ้วปีกฉันออกร้านอ่ะเพราะใจฉันไม่พร้อมที่จะนิ่งอ่ะแต่ฉันต้องนิ่งพี่แจ๊คแล้วสมัครงานพี่แจ๊คน้องกลับมาแล้วรับสมัครงานก่อนเจ้าทีน่าทีน่ามอร์แกนใครวะพี่แจ๊คน้องกลับมาแล้วรับสมัครงานก่อนเจ้าใครวะพี่เมนใครวะอินบ็อกซ์มานะเจ้าเดี๋ยวหยิกหีนะเจ้าเราจะไม่พูดถึงใครพี่ไม่เอ่ยชื่อเจ็บที่บอกว่าทุกคนหิ้วปีกกูออกร้านน่ะมันก็แค่นี้นะคะเอ๊ะใครมาเนาะไอ้น้องเจ้าทีน่านี่คุ้นๆเอ๊ะคุ้นๆหน้ามากเลยอ่ะทีน่าไปไหนมาคะคุ้นจังเลยลูกทีน่าเป็นสาวประเภท2เหรอลูกพี่ลูกน้องอ๋อหนูแต่งหญิงแล้วเหรอคะตอนนี้ทีน่านะคะแต่งเอาเป็นกระเทยอยู่แล้วนะคะน้องทีน่าเนี่ยนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะแต่งหญิงแล้วมีอีกคนที่เป็นเกย์จำได้ละน้องพี่แอนบ้านทุ่งลมเป็นกระเทยเหมือนกันเจ้านามสกุลเดียวกับพี่แจ๊คเจ้าลิปสีเบอร์หนึ่งสวยมากเสียอย่างเดียวมันเข้มขึ้นตอนโดนอากาศค่ะมันเข้มขึ้นพี่เป็นไหมฝั่งลิปแมทมันโดนอากาศมันจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันอมควยนึกมันจะสวยไม่เข้มมันโดนอากาศแล้วมันจะว่าเข้มขึ้นเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่ใช่นะคะเบอร์หนึ่งเหมือนพี่แจ็คมีด้วยแหละพี่เจอ 900,000 จับขึ้นโรงพักทั้งที่เป็นคนที่รักของพี่แจ็คไม่จับนะคะพี่ยังให้โอกาสอยู่ในปีนี้สวัสดีค่ะคุณสุชาวันนี้พี่สุชาก็สวัสดีนะคะก็วันนี้คุณสุชาก็มาใช้บริการกินข้าวแกงนะคะจบเรื่องของพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีนะคะเอาเป็นว่าวันไหนวันหนึ่งพี่พร้อมและพี่จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและน้องจะบอกว่านี่นิวแจ็คหรอนี่พี่แจ็คใช่ไหมนะคะจบนะคะเอาเป็นว่าอีกเรื่องนึงเรื่องของเงินจบนะคะเรื่องอะไรอีกเรื่องข่าวเล่ามาเลยค่ะเรื่องข่าวลิปสติกไปดูที่ตลาดนัดหัวดอตลาดหน้าถั่วดอนะคะไปดูนู่นเลยค่ะคุยกับพี่คุยได้ทุกเรื่องคุยมาจะคุยข่าวไหมจะคุยข่าวไหมนะคะคุยมานะคะดิฉันก็คือคุณพุทธะตอนนี้ไล่จิตดีนะคะตอนนี้ไล่จิตดีไปเล่นเกมแล้วไม่ได้เล่นเกมค่ะทำอะไรลูกดู Facebook แล้วหูอ่ะใส่ทำไมอย่างนั้นล่ะลูกไปซื้อมาเท่าไหร่น่ะตัวนี้เหรอจากตอนนี้ประมาณ600ใครซื้อมา
จิ๊กของน้ำมาใช่ไหมโอ้โหอีนี่มันหล่อขึ้นนะอีเนี่ยอีนี่มันหล่อขึ้นเนาะนะคะมาเรื่องลิฟเรื่องอะไรนะคะอินบ็อกซ์มาถามนะคะเอาอย่างนี้เป็นเรื่องความสวยความงามเวลากูขายของในนี้ก็ด่ากูนะคะเวลาขายของในไลฟ์ก็ด่าเวลานินทาชาวบ้านก็ด่าไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้วนะคะนอกจากวันหลังกูจะเจลไข่ให้ดูตรงนี้นะคะ1นะคะคุยเรื่องอย่างอื่นก็ไม่ได้เสียงคุกเสียงตารางเอ่ยถึงบุคคลที่3ก็เป็นเรื่องเป็นราวทำอะไรไม่ได้เลยกูไม่แปลกใจเลยที่พี่เสดนะคะเจียวไข่ให้ดูกับขากสเลดนะคะกูไม่แปลกใจนะคะเพราะไม่มีอะไรจะคุยยิ่งเป็นพี่เสดอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เจออะไรโลกภายนอกมากมายนะคะไม่ได้ออกไปนั่นไม่เห็นหมาเห็นแมวไหนไหนอ่ะไม่แปลกใจที่เขาเจียวไข่ให้ดูกับขากสเลดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลายเรื่องหลายราวมาคุยกันได้น้องเนมไปเที่ยวกับพี่อุ้มกับพี่ฮอปนะคะไม่ได้หายน้องกำลังจะโตเป็นหนุ่มนะกำลังจะเป็นเบาจี๋นะคะน้องไข่มุกป่วยเป็นมะเร็งกำลังรักษาอยู่ค่ะใช่ค่ะสุชาเขียมให้คุยถึงเรื่องอะไรคะเริ่มดูลูกเป็นคุณหนูแล้วก็เป็นลูกแค่เลิกบุหรี่ให้ได้ครับเป็นข่าว3มิติเหรอความรู้สึกตั้งแต่มาอยู่กับพี่แจ็คหน่อยครับว่าเขารู้สึกยังไงอย่าให้มันพูดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความรู้สึกเร็วๆนี้ว่ากลับบ้านแล้วน้องกูไม่น่าโกหกก็เลยว่ากูสูบบุหรี่อันนี้มันจะมีอีกช็อตนึงนะคะดีนะดีค่ะพี่มาหนูอยากรู้ว่าใครซื้อข้าวให้แกมันก็ต้องมีแหละเขาไม่ได้อยู่ในโลกนั้นคนเดียวนะคะเขาอาจจะมีเมียเขาอาจจะขี่จักรยานได้เมียเขาอาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีสักคนคนหนึ่งซื้อข้าวซื้อน้ำเขาต้องมีทีมงานนะคะอ๋อกูรู้ละกูจะพูดถึงเรื่องอะไรมาฟังนะจ๊ะมาฟังเรื่องนี้มีคนอินบ็อกซ์มาถามพี่แจ๊คเกี่ยวกับเรื่องของอันเรื่องนี้มีคนอินบ็อกซ์มาถามพี่แจ๊คถึงเรื่องของอลันพี่แจ๊คหนูไม่เข้าใจทำไมน้องอ่ะเวลาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีตังค์ทำไมน้องบอกน้องไม่มีตังน้องอย่างนั้นอย่างนี้ตีหน้าเศร้าแต่ทำไมปุ๊บเนี่ยไปถึงปุ๊บแล้วก็จะต้องถึงมานั่งซื้อทองซื้ออะไรมาฟังถึงมุมมองของพี่ไหมเดี๋ยวพี่เนี่ยมีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะแล้วพี่เองไม่สามารถอินบ็อกซ์แล้วไม่สามารถตอบได้น้องอยากจะฟังในมองของพี่แจ็คไหมในสายตาของผู้ใหญ่แล้วคุณจะรู้ว่าอ้าวยายแจ็คก็ไม่ได้งูนี่หว่าอยากฟังไหมถ้าอยากฟังกด3ดีกว่าอยากฟังให้กด3เพราะว่าข้อความนี้มาเยอะเกินเหตุมาเยอะเกินไปต้องขอพูดเลยดีกว่ามีหลายคนถามมาตอนอยู่ทำไมเหมือนไม่มีเงินไม่มีทองทำไมเหมือนทำหน้าเศร้าเหมือนคนอดอยากเหมือนคนเป็นนั่นเป็นนี่ทำไมกลับบ้านซื้อห่มซื้อทองอยากค่ะอยากโอเคพี่ก็จะเล่านะคะว่าในความรู้สึกของพี่แจ็คโดยเล่าทุกอย่างเอาที่มันเป็นความรู้สึกของพี่นะคะเพราะว่าพี่แจ็คก็พูดในสิ่งที่มันคือความเรื่องจริงแล้วทุกอย่างน้องก็บอกอ๋อทุกคนจะได้ไม่ต้องมาอินบ็อกซ์ถามพี่อีกนะฮะโอ้โหอยากรู้กันเยอะเลยนะคะสารแน่เยอะเลยนะคะโอเคพี่เย็นจิตก็อยากรู้มาคือเรื่องของเรื่องถ้าเป็นลูกเขาลูกเราที่มาต่างจังหวัดฟังนะคะคุณต้องรู้นะคะว่าครอบครัวและพื้นฐานของน้องเขามาจากเป็นข้าราชการเหมือนเป็นคนทำงานเหมือน
คุณตาเป็นครูเป็นนั่นเป็นนี่ที่บ้านเขามาจากฐานแบบนั้นเขาการเลี้ยงลูกเขาและการเลี้ยงลูกของคุณตาคุณยายเขาไม่เหมือนเลี้ยงลูกคนอื่นก็คือต้องเลี้ยงลูกตัวเองอีกเป็นออกแนววิชาการหรืออะไรแบบนั้นเนาะแล้วต้องบอกว่ามันเป็นแบบนี้และแล้วน้องมาอยู่น้องก็อยากจะมาหาอนาคตและแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่เคยชินไม่คุ้นชินกับคำพูดคำด่าเกิ้ลเงียบๆลูกอย่าเล่นเกมอะไรอย่าเล่นเกมอะไรนะเงียบๆก่อนลูกแป๊บเดียวไปอันนี้อีนี่เลยดูคลิปอะไรอยู่เงียบๆให้แม่คุยแป๊บนึงลูกโอเคครับคือเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นชินนะคะอาจจะไม่คุ้นชินอีนี่เข้าไปในห้องก่อนนะคะมันไปละกูคุยได้ละกูก็งงหนูนอนเล่นก่อนนะลูกนะชักว่าวสักสองน้ำนะลูกนะเดี๋ยวแม่คุยเสร็จแล้วแม่ก็เรียกนะลูกนะให้มันไปชักว่าวก่อนเอาหรือยังคุยแล้วนะทีนี้น้องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครอบครัวของน้องเนี่ยมีพื้นฐานที่ว่าที่บ้านมีงานมีการเป็นมีงานทำแล้วก็หลายๆอย่างแต่แล้วเนี่ยน้องมาอยู่แบบนี้น้องโดนด่าในความคิดของพี่นะคะโดนด่าในสิ่งนั้นน้องอาจจะไม่เคยออกบ้านไม่เคยออกอะไรแล้วก็ไม่เคยจริงๆนั่นแหละอาจจะไม่เคยโดนกระแสแบบมากมายในลึกๆแล้วอ่ะเขารักพี่แจ็คนะรักพี่แจ็คก็รักเขาและแล้วน้องเนี่ยโดนคำพูดคำจาน้องมาหลายอย่างคืออาจจะเป็นความอึดอัดและโดนกระแสมากไม่ได้น้องอาจจะข้างในน้องอ่ะมีความอ่อนแอน้องต้านไม่ไหวและแล้วน้องก็ไปอยู่ทางบ้านแล้วพี่เองอ่ะก็สอนลูกนะคะก็นับกันรักกันนั่นแหละนางก็ไปอยู่ปุ๊บน้าสาวก็ได้ส่งเงินมาให้เป็นปลอบใจให้ซื้อทองซื้ออะไรอันนี้พี่ต้องบอกก่อนซึ่งน้าเขาอยู่ที่เบลเยียมก็มีงานมีการทำชื่อน้องตุ๊กนะแล้วน้องเองก็ทำงานน้องเข้าใจใช่ไหมบางคนเขาไม่รู้ว่าอารันเอาเงินไหนมาโอปอเอาเงินไหนมาซื้อทองซื้ออะไรในส่วนตัวพี่น้าเขาส่งมาให้เขาก็สามารถไปทำอะไรก็ได้อาจจะเป็นดีนะที่เขาแปลเป็นสินทรัพย์เป็นทองเอาไว้ใช้จ่ายไม่ได้เอาไปซื้อรถไปซื้ออย่างอื่นนะคะอารันรักพี่พี่ก็รักเขาโดยที่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่น้องก็บอกกับแม่ผมอยากกลับบ้านผมอยากไปอยู่บ้านเขาอาจจะเลือกทางสบายใจถ้าอย่างนั้นมันจะมีพระหรอมันจะมีวัดหรอเขาอาจจะไปเลือกอีกทางหนึ่งเขาเป็นทุกข์ที่ใจอยู่แล้วเขาถึงเลือกรักที่พระน้องเข้าใจที่พี่สื่อไหมเขามีความทุกข์ที่ใจอยู่แล้วมีปัญหาทางจิตอยู่แล้วจิตใจอยู่แล้วว่าทุกข์ใจเขาไม่มีที่พึ่งพาก็เลยไปพึ่งพาที่พระแต่ดันพี่แจ็คเองก็อยากจะสอนน้องสอนลูกว่าเรียบเรียงความสำคัญของการใช้เงินกำลังจะสอนให้เป็นคนที่คิดเป็นวางแผนเป็นแต่มันไปขัดกันนิดหน่อยแค่นั้นแหละกับความคิดว่ามันมีความขัดแย้งกันว่าแม่แจ็คเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยวางแผนเงินการใช้จ่ายแต่น้องอาจจะคิดว่าอยากได้ตอนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กเยอะผสมไปด้วยเยอะเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยทางญาติเนี่ยก็ซื้อทองซื้ออะไรให้เงินไปซื้อทองน้องไม่ผิดไม่อะไรอาจจะเป็นพ่อตรงนั้นบางคนเขาก็บอกว่าพี่แจ็คทำไมน้องอย่างนั้นน้องมีเงินอินบ็อกซ์มาหาพี่บอกว่าพี่ไม่รู้พี่ตอบได้แค่นี้สุดท้ายมาเนี่ยพี่ก็เลยกะว่าพี่จะพูดทีเดียวแล้วน้องๆทุกคนก็บอกว่าอ๋อเป็นญาติเขาส่งมาให้น้องของแม่นะส่วนตัวของพี่แจ็คเองก็ไม่ได้ว่างเล่น Facebook ไม่ได้ว่างอะไรนอกจากไลฟ์เสร็จแล้วก็จบแต่เวลาเห็นแวบๆอ่ะเห็นแม่เบบี้เค้าตำนะพี่กะปิพี่ก็บอกอุ๊ยน่ากินจังเลยไปแซวบ้างอะไรบ้างถ้าได้มีโอกาสได้เล่นแต่จะให้2คนใดคนนึงอ่ะไม่มีเวลาอันนี้พูดจากใจถ้าอย่างนั้นไม่ได้มีเลขาเป็น10คนหรอกนะคะพอดีน้องเองอ่ะไม่ได้หัวสมองที่ว่าอยากเรียนหนังสืออะไรมากแต่น้องอยากจะไปเรียนได้ใบประกาศจบนะคะ
ขามีเงินมาแค่400เขามีเงินมาแค่400อาจจะเป็นการกู้หน้ากู้ตาอืมจริงหรอเล่าด่วนอ้าวก็พี่ก็จะเล่าแล้วไงน้องไม่ได้มีเงินตังมาจากบ้านแต่น้าสาวอ่ะรู้สึกว่าหลานเนี่ยอาจจะมีความแบบทำไมหลานกูคนเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันทุกข์ใจมันยังไงเนี่ยก็ส่งเงินมาชดเชยให้หลานได้มีตังอย่างนั้นอาจจะเป็นแบบแนวครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เองจะสอนให้เขารู้จักการใช้เงินรู้จักการลำดับความสำคัญแต่ความขัดแย้งมันมีจบนะคะแต่พูดถึงเหมือนทุกคนน่ะจะเล่าให้ฟังอย่าไปเชื่อมากกับการ Facebook ถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยโพสเฟซบุ๊กว่านะให้อะไรให้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบเขาซัพพอร์ตกันเอาไว้ลูกหลานเราอ่ะถ้าเป็นยายแจ๊คมีหลานชายแล้วหลานชายมาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันอยู่เมืองนอกฉันพอมีเงินบ้างอ่ะฉันจะส่งให้หลานเพื่อกู้ศักดิ์ศรีกู้อะไรมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของปกตินะคะเด้ออพี่รู้ว่าเพื่อนๆพี่อ่ะคงจะโกรธแทนพี่แจ็คหลายๆเรื่องและไม่รู้สึกไม่พอใจพี่รู้ในความรักต่างๆแต่พี่เองรู้อะไรผิดอะไรถูกสิ่งไหนที่เราให้น้องสิ่งไหนที่เราให้1โอกาส2ให้ข้อคิดให้คำสอนให้ความรักความอบอุ่นให้ทุกอย่างนะคะให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายอ่ะน้องเขาอาจจะแบบสู้แรงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความคิดเขาได้แค่นั้นคนเราก็เลยบอกว่าไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกไม่แน่อาทิตย์หน้าพี่อาจจะเจอคนสักคนหนึ่งนะคะอยากเป็นผัวพี่เอาเงินมาให้พี่ก็ได้ไม่มีอะไรที่มันเป็นกฎตายตัวใช่ไหมหรืออาทิตย์หน้าหรืองวดหน้าน้องไปซื้อลอตเตอรี่น้องอาจจะถูกหวย12ล้านก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตนี้จริงๆพี่รู้ทุกคนโกรธในการกระทำของน้องอรันที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เองก็พยายามแก้ไขสุดท้ายแก้พี่แก้นะพี่อยากแก้แต่วันนี้เรื่องของเรื่องมันจบไปแล้วถามว่าวันใดวันหนึ่งน้องขอกลับมาได้ไหมไม่ได้เพราะพี่พูดไปแล้วว่าคิดดีๆนะไปแล้วกลับไม่ได้นะน้องก็เลือกที่จะไปแสดงว่าไม่ได้แล้วเนมไปไหนคะใครรู้บ้างเนมไปกับพี่เลิฟนะคะมันเป็นอดีตมันต้องใช้วิจารณญาณใช่เนมอุ้มนะคะเนมอุ้มฮอปนะคะเนมอุ้มฮอปไปเที่ยวกับเขามาคุยต่อจะให้ฉันพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันกีฉันนึกไม่ออกว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอรันอธิบายไปแล้วนะคะหรือโอปอจบนะคะจบเรื่องโอปอ2จบหลายๆเรื่องที่คุยไปหมดผ่านแล้วผ่านไปไม่มีอะไรที่แก้ไขแบบนั้นอย่างนี้หรอกแต่ Facebook มันเป็นการสะท้อนนะคะคนนั้นจากการโพสต์ครับว่าเป็นคนแบบไหนฟังนะคะถูกต้องเราอย่าเอาอะไรไปคิดว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้ละในใจเรารู้ในใจรู้แต่เราอะเก็บนะคะเราเก็บแล้วก็ไต่ตรองแล้วก็คิดถ้าเป็นที่ผ่านมาดิฉันก็ปากโป้ง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 ว่าคนนั้นว่าคนนี้แต่เรามาคิดอีกทีหนึ่งเรามาคิดอีกทีหนึ่งนะคะเด็กมันไม่ขโมยน้องไม่ใช่เป็นคนขโมยน้องมันก็ไปของมันเรื่อยๆเฉยๆเนาะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นโจรแบบสองคนผัวเมียแบบนั้นไม่ได้เป็นโจรอุ้มหมาไม่ได้มีสันดานที่ไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าน้องเขาเซนซิทีฟเข้านั้นแต่น้องเป็นคนดีจริงๆพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่มีสัมพันธไมตรีดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะพี่ไปเที่ยวที่ขอนแก่นก็อาจจะนัดกินข้าวกันน้องมาเที่ยวกรุงเทพก็มาหากันได้แต่จะมานั่งทำงานร่วมกันอีกอ่ะแล้วก็ยิงยาวอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่ได้ยื่นคำขาดไปแล้วแต่ละครอบครัวเลี้ยงไม่เหมือนกันนะดูอย่างอีนี่เหงาอยากเล่นกับฉันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเกอร์มันอยากเล่นกับฉันตอนนี้มันอยากพูดเล่นมันกระดิ่งกันเนี่ยมันเป็นคนพูดเยอะนะอีกเกอร์นะคะมันอยากจะเล่นกับฉันเธอเข้าใจไหมแต่เวลาอยู่กับมันเนี่ยฉันคิดไม่ออกนะคะมันเป็นเด็กฉันอยากจะพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้กูจะพูดอะไรวะกูจะพูดอะไรวะลืมนะคะกูไม่แปลกใจเลยว่าพี่เสพเวลาไลฟ์วิดีโอเนี่ยเขาให้เมียไปไหนก็ไปนะคะถึงเวลาเย็ดก็ค่อยมาเย็ดกันกูไม่แปลกใจเดี๋ยวเมียวิ่งผ่านเดี๋ยวหมาวิ่งเดี๋ยวอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะมันต้องพูดเวลาพูดนะมันเป็นเนี่ยปากเป็นนายกลายเป็นบ่าวฉันอยากฉันก็รู้ว่าอีเนี่ยอยากเล่นกับฉันเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วไปเล่นไปบีบสิวให้ก็ได้อาจจะไปบีบสิวให้อะไรให้อย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวฉันไม่ทิ้งกันแน่นอนปกติปิดไลฟ์ปุ๊บเนี่ยฉันก็กดสิวให้อะไรให้อยู่ฉันก็ไม่ได้โง่นางอยากเล่นกับฉันรู้แต่เวลานางอยู่ด้วยแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกมันจะพากูเข้าคุกอีลูกก็อยากพูดมันก็ไม่มีใครล่ะตอนนี้ให้มันไปดูในมันไปเล่นกับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฉันก็มาบีบซิวบีบอะไรก็ถามเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้แดกข้าวกับอะไรเนี่ยยัดหากับอะไรลูกกินอะไรกี่ช้อนกี่อันแต่โดยส่วนตัวแล้วไอ้เกอร์มันอยู่อีกสาขาหนึ่งฉันอยู่อีกสาขาหนึ่งฉันก็ให้พี่ฮวนเนี่ยโทรไปถามว่ากินข้าวหรือยังซื้ออะไรซื้อไปเนี่ยจ่ายตังค์พี่โยตัสหรือยังฉันก็มานั่งถามมันอีกรอบนึงว่าวันนี้ใครเป็นคนจ่ายเงินค่าข้าวเขาบอกว่าเขาจ่ายเองแต่ถามว่าเงินจ่ายเองเนี่ยไม่ได้เอาเงินกับพี่ฮวดเหรอเงินใครไปซื้อข้าวกับพี่โยตัสเสียอ้วนเป็นมาเฟียไหมคะวันนาไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่ใช่มาเฟียเสียอุ้มเสียอ้วนพูดไปก็งั้นแหละพูดลำบากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรอีกคะคุณน้องไม่อุ้มหมาถามมาจ้าแม่ยังไม่อยากจะเอาขาข้างหนึ่งไว้ในคุกทุกคนคือสีเทาไม่ใช่สีขาวหรือสีดำอลันเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งถูกต้องค่ะน้องเป็นวัยของเขา17ปีพูดถึงเด็กนวดเด็กนวดไม่มีอะไรนะคะเด็กนวดลุงพีทเมาส์เกอร์อยู่ค่ะน้องเพ็ญนภาช่วยแก้ไขลุงพีทเมาส์เกอร์อยู่ค่ะน้องเพ็ญนภาเด็กนวดที่ร้านพี่ลองหนังไม่ค่อยได้ไปละมันราคาลงซื้อหรือยังนะคะสิ่งนี้สิ่งที่ฉันลืมเมื่อเช้าฉันได้เช็คทองอยู่ที่ราคา 18,000 กว่าบาทนะคะต่อ1บาทนะฉันจะซื้อให้เป็นของขวัญไว้รับขวัญหลานเพราะวัยทองเลยไล่ต่อเนื่องโอ้ my god เพราะวัยทองเลยไล่ต่อเนื่องกูไม่ใช่ไวทองนะจ๊ะไวแพตินัมนะจ๊ะนะคะไวแพตินัมแล้วนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะไลฟ์ต่อเนื่องเนี่ยกูไลฟ์มาเป็น 2-3 ปีแล้วนะคะไม่ใช่ไวทองแล้วนะจ๊ะมันเลยคำว่าไวทองแล้วฉันเนี่ยมันไวนู่นจ้ะ
วัยแพลตินัมจ้าอืมวัยรุ่นหลายอย่างแล้วอืมโอ้โหมึงนั่นแหละอีกคนเขียนหัวข้อข่าวมึงนั่นแหละประสาทแดกจริงไปหาหมอนะโง่กันนะเดี๋ยวก่อนวัยทองไรต่อเนื่องไปเลยมึงนั่นแหละไปกินเลยกินยาเลยรักษาตัวเลยไม่อยากจะพูดไปว่าคนอื่นนี่นั่นนี่นั่นอลันไม่มีใครว่านะคะตัวพี่แจ็คเองพยายามออกมาอธิบายเพราะมันมีข้อความมาเยอะมากว่าอลันไม่มีตังค์อย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็อธิบายแล้วว่าน้าสาวส่งมาให้แล้วคนเรามีสิทธิ์ที่จะโพสต์มีสิทธิ์ที่จะสร้างภาพนะคะทุกคนแหละมีสิทธิ์ที่จะโพสต์มีสิทธิ์ที่จะสร้างภาพมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้มันแล้วแต่บางคนไม่ได้หล่อหน้าผวกหน้าเหี้ยมากเลยก็ยังโพสต์ให้ตัวเองดูหล่อดูสวยบางคนไม่ได้มีอะไรเลยบ้านอยู่สลัมแต่ไปโพสต์เป็นพระราชวังก็ได้บางคนบ้านอยู่เป็นพระราชวังแต่ไปอยู่สลัมโพสต์อยู่ในสลัมก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใครอยากโพสต์อะไรก็ปล่อยกันไปน้องเป็นเด็กดีไม่ใช่โจรน้องเป็นคนจิตใจดีที่ผ่านมาน้องน่ารักน้องรักพี่แจ็คพี่แจ็ครักน้องแต่เราจากกันด้วยเพราะว่าใจน้องไม่ได้รักทำผมและน้องเองก็เห็นว่าสังคมมันโหดร้ายมากน้องเลือกวิถีชีวิตแบบ slow life น้องชอบวิถีแบบ slow life ไม่ได้ชอบฟู่ฟ้าอะไรตรงที่ว่าแบบพี่มาส่งแล้วนะครับค่ะพี่สวัสดีจ้าประหยัดแอร์ไปเยอะประหยัดแอร์ไปเยอะเลยไปนั่งไหนร้านไหนกันมาคะพี่ไปนั่งร้านไหนกันมาร้านไหนอุ้มร้านหกกลมครับหกกลมอ๋อโอเคโคโค่บล็อกโอเคครับฝันดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับค่ะเมาแล้วสิน้องเนมนี่ตาแดงเลยชอบพี่แหละแล้วไปชักไปชักว่าวในหมอนเขานะไม่ได้ชักว่าวนอนดู YouTube ก็นอนตรงนี้แม่แบบคนรบกวนแม่ไงไม่รบกวนแล้วค่ะจะทำเพี้ยอะไรก็ทำเมาพรุ่งนี้วันไปซื้อทอง2บาทซื้อให้ใครครับผมซื้อเก็บไว้ใช่พี่แจ็คพูดรับรองแล้วนะคะจริงๆนะคะเด็กมันเป็นเด็กดีนะคะตาหวานเลยพี่เชื่อพี่เถอะจะให้พี่พูดถึงเรื่องอะไรอีกคะเดียวเลยเหรอก็คุยคนเดียวมาตลอดล่ะบอกว่ากินเราคนเดียวเลยเหรอวันนี้ไม่ได้ซีเรียสกินคนเดียวสิคะเนมครับมายืนสวัสดีป้าๆอายืนข้างหลังก่อนดูกินคนเดียวพูดไปค่ะพูดแล้วพูดไปเลยสวัสดีซีสวัสดีครับนำมึงทำอะไรดูหนังแล้วก็ชากเองชี้พี่เร็วพี่มาเอาให้งั้นนะแม่พูดต่อนะคะแม่พูดต่อนะคะโอ้ยในห้องก็มีมึงจะไปแย่งกันไปห้องนั้นอ่ะไปปวดก็ไปห้องนู้นก็มีไงไปแปรงฟันเลยมึงก็ไม่ง่ายๆมึงก็ถอดวางไว้ค่อยแปรงพรุ่งนี้เนมไม่ลองตัดผมทรงใหม่บ้างเหรอคะเมาไม่เนมครับเมาไหมนิดหน่อยหื
เนมขนาดเมาเหล้ามานี่นะเนมเนมทำอะไรอ่ะใส่ถุงขยะครับฮะใส่ถุงขยะครับขนาดเมาเหล้ามาแล้วเนมยังไม่พักเลยเหรอไม่ลบลบลบโอ้ยขนาดเนมเมาเหล้ามาเนี่ยนะเดินยังเป็นเลข8เลข9ยังมาเก็บขยะโอ้ยตายแล้วว่าไงว่าไงว่าผมต้องนอนมันจะเพิ่งทำดีดิมันลบมันเก็บก่อนเมาเหล้ามานะเนมไปนอนลูกอยากกินอะไรอ่ะเนมอ่ะตายไปกินเหล้ามาเมาไปเลข8เลข9มาเก็บข้าวเก็บของดูพอนะไอ้คนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยไม่เก็บนะโอ้ยตายแล้วกูรู้แล้วล่ะโอ้ยตายเมาเหล้ามานะเนี่ยเมามากไม่รู้กินไปกี่ขวดกี่แก้วกลมเลยครับเล่นแล้วพี่ชายมานอนผมแก่ใจวะพี่ผมกลายเป็นคนไม่ดีเลยอ้าวเพิ่งรู้เหรอไอ้ห่ากูบอกแล้วเฮ้ยยากินเมาเหล้ามาเป็นเลข8เลข9ยังมาเก็บข้าวอยู่ลองกินดูดิสักเม็ดนึงไม่เอาเผื่ออร่อยคนเราอ่ะเก็บถุงนั้นมาโน่นเอามาม่ามาสักอันนึงได้ลูกมาไม่กล้าใช้ก็เห็นเขาเล่นเกมแหมรู้ว่าใครอยากกินถั่วลงไปซื้อให้เนี่ยเอามาเร็วๆรู้ว่าใครอยากกินสปังผมก็เปิดให้แหละเอามาสักนิดนึงมากินไหมพี่อุ้มเอาไหมเอาถั่วไหมเอานี่ไหมพี่เนมจะกินไหมลูกกินไหมกินก็คนละเอามาห่อสองห่อเลยลูกมาพี่อุ้มนิดเดียวนะคะเมามอยด้านหลังแม่นิดนึงอ่ะยืนเมามอยได้1นาทีแป๊บเดียวยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้นะฟังเป็นพ่อป่ะแม่เนี่ยปีนี้มีแต่คนว่าใจเย็นมากครับมีแต่เรื่องถ้าเป็นปีก่อนๆ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเตะเสยคางนี่นั่นนี่นั่นแล้วตบบ้องหูตบเต็มที่หรือหูไหลเลยเนาะแต่ด้วยความที่ว่าวัยมันผ่านไปอ่ะพูดถึงว่าเราจะนี่คือเราไม่ได้เอ่ยถึงใครนะโดนโกงไปล้านหนึ่งแล้วก็โดน 2-3 วันก็โดนนี่นั่นอีกอ่ะแล้วเห็นแม่ไหมว่าไม่มีอะไรมากยังยิ้มเนาะครับเย็นไหมเย็นหมายความว่าอะไรเมื่อแก่แล้วไม่ใช่ เปลี่ยนเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะอะไรดีแล้วดีแล้วที่แม่เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากเยอะดิเยอะมากมาก6วันที่แล้วโดนไปล้านหนึ่งครับ3วันผ่านไปก็โดนเป็นแสนเย็นเลยเนาะเย็นเลยโอเครู้ใช่มั้ยฮอปรู้เหรอปีก่อนแค่เรียนแบบนะตกกระจายฮะปีก่อนนี่ไม่นั่งนิ่งๆแบบนี้ยังไม่เสียตังค์เออยังไม่เสียเงินอันนี้เธอรู้ใช่มั้ยว่าฉันโดนอ่ะรู้ครับโอเคเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เรื่องนะคะก็คือเล่าว่าอย่างงี้จะเล่าให้ฟังคนรอบข้างมีส่วนสำคัญแม่มีคนเตือนสติมาดามเปียวค่ะแล้วก็คุณโจ้เขาจะพูดตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจและหลายๆอย่างแม่เปลี่ยนไปเพราะมาดามค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วสังคมและรอบข้างมีส่วนถ้าแม่แจ็คไม่รู้จักมาดามเปียวไม่มีการพูดคุยกันป่านนี้หีแห่ครั้งโถทั้งบางดีไม่ดีเอามีดปาดคออีกถูกต้องไหมคะเมื่อก่อนแม่ไม่เคยฟังใครไม่ฟังใครเลยแต่ปีนี้แม่มีมาดามแล้วมาดามพูดแล้วก็บอกแล้วให้พูดถึงว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยบอกว่าสังคม
มีส่วนมากและแม่เพิ่งจะมาแบบมาฟังเรื่องของมาดามเนี่ยมาหลังๆมา 2-3 ปีอ่ะเล่าให้ฟังก็เลยว่าสังคมมันมีตัวนั้นแหละถ้าเป็นอุ้มอ่ะโกรธใช่มั้ยโกรธนั่นแหละปีนี้แค่หิ้วออกมาหิ้วปีกออกมาอย่างเงี้ยแม่ดีแล้วที่โกรธแล้วใช้สติโกรธแล้วใช้สติแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะหิ้วปีนี้โดนหิ้วปีกแต่ปีก่อนๆจะไม่ยอมเสียน้ำตาเสียอะไรเลยโดนถีบอย่างเดียวโดนถีบอย่างเดียวและอีนั่นนะไม่ใช่เนื้อนะยิ่งเจ็บนะก็ถีบแม่งเลยนะโอเคไปเลยลูกไปให้งั้นก็ได้ความคิดใหม่เนาะได้ความคิดใหม่พี่เนยไม่กินเหรอครับไม่กินเหรอคะทำอะไรอีกครับพ่อคุณกอกน้ำอีกแล้วเนมอย่าขยันมากมันทำให้คนอื่นเขาแบบอยู่ลำบากอย่าขยันเยอะลูกมันลบนี่เห็นนะอีกแล้วอันนี้แม่ไม่ได้กินนะใครกินน่ะใครกินน่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆอ่ะใครกินวะเฮ้ยคุ้นๆนะแก้วเนี้ยเนมเอ้ยตายมันไปไหนวะเอาอีหาลากมันไปไหนวะอีเกอร์แหมอีเกอร์มึงหลบนั่นกี่นี่มันต้อแหลมากอยู่ไม่ได้กูบอกแล้วไม่เหลือพื้นที่ผมอยู่เลยพี่ไม่เหลือแล้วมึงจบเลยผมกำลังจะเป็นคนดีเลยพี่ไม่อยู่กูกำลังจะเริ่มเลยกินนิดนึงพี่มาทีเดียวผมกลายเป็นคนเหมือนเดิมเลยเอากินไหมก็ไม่กินแล้วครับอีเกอร์ตายหามึงอ่ะตายบางทีเป็นเพื่อนพี่แจ๊กอ่ะได้ความรู้หลายๆอย่างได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะฉันน่ะมันใช่ก็รักแล้วลงเอาไปอาบน้ำเลยลูกไปอาบน้ำเลยจะให้ฉันคุยเรื่องอะไรอีกตอนนี้ไม่มีเรื่องคุยแล้วนะคะพรุ่งวันนี้หมดไฟหมดพงแล้วเกอร์เป็นญาติลุงนกพิราบหรือเปล่าไม่เข้าใจลุงนกพิราบเป็นใครมีจริงเหรอเขาคือใครลุงนกพิราบไม่เข้าใจอ่ะเขาคือใครแม่ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบพรุ่งนี้อาหารเมนูนะเห็นเมนูอาหารหรือยังเห็นเมนูอาหารหรือยังของพรุ่งนี้นะครับยังครับเดี๋ยวถ้าของวันนี้ไปดูใน Facebook ได้ค่ะไปดูเมนูอาหารได้จ้ะในของใครของแม่หรือว่าของพี่จะแต่ของแม่ค่ะมาฟังเมนูอาหารสำหรับพรุ่งนี้ทางนั้นผมไม่ดูแล้วทำไมจะพูดฟังนะจ๊ะเมนูอาหารพรุ่งนี้บ้านนี้คนเรามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะอ๋อลุงนกพิราบเขาจะเป็นคนสกปรกใช่เป็นญาติกันนะคะกับอีเกอร์นะคะแต่ไม่ใช่ญาติเดียแสงอ่ะพรุ่งนี้เมนูอาหารสำหรับพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่แวะมาสยามนะพรุ่งนี้เมนูอาหารมีอะไรบ้างมาฟังนะคะมีลาบปลาหมึกมะระผัดไข่ผัดบุญเส้นต้มยำแกงไตปลาต้มขาไก่กะหล่ำปีไก่สับคะน้าไก่กรอบไฟแดง
ไข่พะโล้ไก่ผัดผงกะหรี่หอยลายผัดพริกเผายำไส้กรอกไก่ยอถั่วลันเตาผัดน้ำมันหอยผัดเห็ดผัดกะปิคั่วกลิ้งไก่ไก่นึ่งมะนาวสายบัวปลาทูแกงสายบัวปลาทูนะพรุ่งนี้นะแกงเผ็ดหน่อไม้ไก่โอ้โหพรุ่งนี้กี่เมนูวะเนี่ย3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17พรุ่งนี้เมนูเยอะมากนะพรุ่งนี้เมนูเยอะมากโยตัสมันดึกแล้วนะจะตีสองละไปไปนอนละพรุ่งนี้นะเจอกันนะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นเพื่อนกันหิวเลยใช่ไหมพรุ่งนี้นะฮะไปสยามสแควร์อย่าลืมไปแวะนะคะบอกว่าเป็นเพื่อนนี่วิธีอยากได้กับข้าวเยอะโยตัสน่ารักจังเลยอ่ะตัวจริงน่ารักนะนะเดี๋ยวมันตักเยอะๆให้เชื่อพี่นะยอมมานิดนึงนะโยตัสนะสวัสดีค่ะก็สวัสดีลูกสวัสดีครับตัวเหลนะคะมันตัวไหนดอกเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นแม่ตัวเหลมากขายดีขายดีค่ะวันนี้นะคะขายดีแต่ขาดขายดีขายดีแต่ขาดทุนค่ะขายดีแต่ขาดทุน